ค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้เรามาต่อกันเรื่องของกิจจสังคหะเมื่อวานเราเรียนจบทั้งการจำแนกจิตเจตสิกโดยกิจ14แล้วนะคะการจำแนกจิตนั้นเราจะมีรูปแบบนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างกิจจิตและฐานเนี่ย4รูปแบบด้วยกันก็คือการจำแนกกิจ14โดยจิตแบบกขกจนะคะและก็การจำแนกฐาน10โดยจิตถจการจำแนกจิตโดยกิจ14จกแล้วก็การจำแนกจิตกิจและก็ฐานทีนี้สำหรับนี่คือเรื่องของการจำแนกจิตโดยกิจนะคะการจำแนกของเจตสิก52โดยกิจเนี่ยจะมีเพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นโดยที่เราจะแบ่งเจตสิกตามกลุ่มที่ทำหน้าที่นะคะโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ย7กลุ่มด้วยกันนะคะนักศึกษาเปิดคู่มือหน้าหน้า20อาจารย์ครับเสียงมันไม่มีป่ะครับอะไรนะคะกับกำลังไดแ้ชยินรแล้์วครับคได่้ะยินกแล้วำคลรัับงเมื่อกี้ได้ยินแล้วนะคะเสียงมันหายไปหรือคะเพราะใชว่่คารับใช่ครับนะครับไม่ได้หายไปไหนแล้วค่ะอาจารย์กำลังหาหน้าอยู่นักศึกษาเปิดหน้า20ในคู่มือใช่ค่ะเราจะเรียกคู่อันนี้ว่าคู่มือนะคะเล่มสีชมพูนี้แล้วก็ถ้าเป็นหนังสือของหลักสูตรก็จะเรียกว่าหนังสือหลักสูตรอชวนะคะว่าเราจบเรื่องการจำแนกเจตสิก52โดยกิจ14ได้ทั้งหมดกี่กลุ่ม7กลุ่มด้วยกันนะคะเรามาดูเลยซ้ายมือก่อนเขาแบ่งกลุ่มกันยังไงแบ่งว่าเจตสิกที่ทำหน้าที่หนึ่งอย่างนั้นมี17ดวงนะคะมี17ดวงคือเราจำได้ไหมอกุศลเจตสิก14วิรตี3ทำหน้าที่หนึ่งคือชวนกิจเดี๋ยวรายละเอียดเข้าไปดูอีกทีเราดูโครงสร้างของ7กลุ่มก่อนกลุ่มที่2เจตสิกที่ทำหน้าที่4อย่าง2อย่างไม่มี3อย่างไม่มีมาที่4อย่างเลยมีจำนวน2ดวงคืออัปปมัญญาเจตสิก2ทำหน้าที่4นั่นคือปะพะจุชะกลุ่มสามเจตสิกที่ทำหน้าที่5อย่างมี21ดวงคือโสสา19ปัญญาเจตสิก1ฉันทะเจตสิก1หน้าที่5อย่างนั้นคือปะพะจุชะตถาถ้าเราจำได้นะว่ากิจเฉพาะ9กิจทั่วไป5เนาะแล้วก็ฝึกจำไปด้วย
ปพาจุชาตทานี่อยู่ในกิจอะไรคะใครจำได้บ้างครับทั่วไปใช่ฝึกจำเลยกันนี้ง่ายปุ่มที่สี่เจตสิกที่ทำหน้าที่หกอย่างมีดวงเดียวเท่านั้นคือปีติเจตสิกทำหน้าที่หกคือปพาจุสันชะตทามาแล้วสันนี่เป็นกิจเฉพาะนะข้างหน้าปพาจุชาตทาเป็นกิจทั่วไปเราดูคร่าวๆก่อนเนาะกลุ่มที่ห้าเจตสิกที่ทำหน้าที่เจ็ดอย่างมีดวงเดียวคือวิริยะเจตสิกหน้าที่เจ็ดอย่างนั้นคือปะพะจุอาโวชะตทาเราก็จะเห็นว่าตรงกลางอาโวเป็นกิจเฉพาะเนาะนอกนั้นก็เป็นกิจทั่วไปกลุ่มที่หกเจตสิกที่ทำหน้าที่เก้าอย่างมีจำนวนสามดวงวิตกวิจารอธิโมกให้เราคิดถึงภาพสไลด์เมื่อวานเนาะจำได้ไหมปกินกะสามดวงนี้เจตสิกสามดวงนี้วิตกวิจารอธิโมกเนี่ยทำหน้าที่เก้าอย่างคือปะพะจุยาวเลยนะอาสัมสันโวนี่คือกิจเฉพาะแล้วก็ชะตะทาเขาทำหน้าที่9อย่างเพราะอะไรเพราะว่าเจตสิกทั้ง3ดวงนี้เว้นทวิสิกไปใช่ไหมเมื่อเว้นทวิสิกเนี่ยกิจ5ต้องหายไปเมื่อกิจ5หายไปกิจจึงเหลือ9กลุ่มสุดท้ายเจตสิกที่ทำหน้าที่14อย่างครบถ้วนเลยมี7ดวงก็คือสัพพะ7หน้าที่7อย่างคือปะพะจุเป็นกิจทั่วไปนะอาทัสสะคาสาผุดสัมสันโว9กิจเฉพาะชะตทาก็กิจทั่วไปถ้าเราดูแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะรูปแบบของการจำแนกแบบนี้เนี่ยนะคะจะคล้ายกับการจำแนกจิตไหมถ้าเหมือนคล้ายกับการจำแนกจิตแบบไหนคะนี่เหมือนกันเลยเปรียบเทียบรูปแบบการจำแนกจิตและเจตสิกโดยกิจ14เห็นนะการจำแนกจิต89เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างฝ่ายของจิตการจำแนกจิต89โดยกิจ14แบบจกซึ่งก็คือแบบที่3นั่นเองขวามือก็เป็นการจำแนกเจตสิกโดยกิจ14แบบเจกเจตสิกแล้วก็กิจเนาะของเจตสิกมีแบบเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็จัดรูปแบบเหมือนแบบที่3นะคะในฝ่ายของการจำแนกจิตเราจะเห็นว่าฝ่ายของการจำแนกจิตจะจำแนกเป็น5กลุ่มนะกิจที่ทำหน้าที่ได้สูงสุดคือ5กิจด้วยกันแล้วก็ลดลงมานะคะเรียงลำดับด้วยการลดลงมา4 3 2และก็1แต่ถ้าเป็นการจำแนกฝ่ายเจตสิกนี้เป็นยังไงเขาแบ่งเป็น7กลุ่มนะแตกต่างกันการไล่นะคะการไล่กิจก็จะไล่ตั้งแต่1อย่างน้อยที่สุดแล้วก็ไล่ไปถึง14อย่างจะสวนทางกันนะอาจารย์ก็จะทบทวนให้หน่อยแต่ละกันในแบบของการจำแนกจกเปรียบเทียบกับการจำแนกแบบเจกนักศึกษาเปิดคู่มือหน้า17นะคะทบทวนกันนิดหนึ่งจำแนกจิตโดยกิจนะคะการจำแนกจิตโดยกิจก็จะแบ่งเป็น5กลุ่มเริ่มตั้งแต่จิตที่ทำหน้าที่5อย่างมี2ดวงคื
พระเอกของเรื่องนี้คืออุเบกขาสันติรณะจิตสองใช่ไหมเขาทำหน้าที่ได้ตั้ง5อย่างปะพะจุแล้วก็สันติรณะกิจซึ่งเป็นกิจที่ตรงกับชื่อของเขาแหละสันติรณะจิตแล้วก็ทำหน้าที่ตัฏฐาด้วยจิตที่ทำหน้าที่4อย่างมี8ดวงเราคิดถึงเรื่องของมหาวิบากจิต8เลยนะคะพอเราพูดถึงมหาวิบากจิต8เนี่ยให้เราขึ้นนะคะภาพขึ้นมาเลยจิตที่ทำหน้าที่4อย่างมี8ดวงนี่เรานึกถึงภาพมหาวิบากจิต8ถูกไหมเขาเป็นกามจิตนะนอกจากทำปะพะจุได้ก็ต้องทำตัฏฐาได้ด้วยเพราะว่าตัฏฐารมณกิจนี่ต้องทำด้วยกามจิตนะคะฌานจิตทำไม่ได้จิตที่ทำหน้าที่3อย่างมี9ดวงเราก็นึกถึงมหาคตาวิบากจิต9จิต9ดวงนี้เขาเป็นจิตวิบากเขาทำได้แต่ปฏิสนธิภวังค์และจุติแล้วการทำหน้าที่3กิจนี้เป็นการทำนอกวิถีจิตเท่านั้นจิตที่ทำหน้าที่ได้2อย่างมี2ดวงคือดวงแรกคือโสมนัสสันติเขาทำหน้าที่อะไรตามชื่อของเขาก็คือทำหน้าที่สันติก่อนละสันติรณกิจแล้วยังทำหน้าที่ตัฏฐาได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกดวงหนึ่งคือมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่สองอย่างเหมือนกันคือโวฏฐัพพนกิจกิจนี้ทำในปัญจทวารวิถีอาวัชนะกิจกิจนี้ทำในมโนทวารวิถีกลุ่มสุดท้ายที่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเนี่ยนะคะทำหน้าที่ได้หนึ่งอย่างมีถึง68หรือ100ดวงหน้าที่หนึ่งอย่างจำนวนเท่ากันแต่ไม่ใช่เหมือนกันนะคะคือปัญจทวาราวัชนะจิตหนึ่งเขาทำอาวัชนะกิจจักขุวิญญาณจิต2ทัศนะกิจโสตวิญญาณจิต2สวนะกิจคานวิญญาณจิต2คายนะกิจชิวหาวิญญาณจิต2สายนะกิจกายวิญญาณจิต2ปุจฉนะกิจนะคะนั่นคือ5กิจละแล้วก็มีอะไรอีกจิตต่อมาที่จะทำหน้าที่ต่อจากเขาคือสัมปติชนะจิต2ทำหน้าที่ตามชื่อของเขาคือสัมปติชนะกิจหลังจากนั้นก็จะเหลือกลุ่มของชวนะจิตทั้งหมด55หรือ87ดวงนะคะก็คืออกุศลจิต12หสิตุปาทาจิต1มหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8กลุ่มนี้คือกามชวนะ29นั่นเอง12 1 8 8จำสูตรไว้นะคะมหคตากุศลจิต9มหคตากิริยาจิต9โลกุตระจิต8หรือ40คืออัปปนาชวนะ9 9 8หรือ40สรุปจิตที่ทำหน้าที่ได้มากที่สุดมีกี่หน้าที่5หน้าที่น้อยที่สุด1หน้าที่คราวนี้เรามาดูด้านของเจตสิกกันบ้างเนาะเปรียบเทียบสองแบบนี้กันคงต้องศึกษาหน้าอะไรหน้ากลับมาหน้าเดิมแหละการจำแนกเจตสิก52โดยกิจ14เท่าไหร่คะเราค่อยๆค่ะเมื่อวานเราพูดกันแล้วเราก็มาสรุปกันอีกทีนึงนะเพื่อความแม่นยำยิ่งขึ้นนะ
การจำแนกฝ่ายเจตสิกโดยกิจ14มีทั้งหมด7กลุ่มต่างกับฝ่ายจิตซึ่งมี5กลุ่มกลุ่มแรกเจตสิกที่ทำหน้าที่1อย่างมี17ดวงนะคะได้แก่อกุศลเจตสิก14วิรติเจตสิก3ใช่ไหมหน้าที่1อย่างนั้นคือชาวนะกิจทำไมอกุศลเจตสิก14จึงทำได้กิจเดียวเพราะว่าเป็นเจตสิกที่ประกอบอยู่ในอกุศลจิต12เท่านั้นไม่ไปประกอบที่อื่นแล้วอกุ12ทำหน้าที่ได้หน้าที่เดียวคือชาวนะถูกไหมส่วนวิรติเจตสิก3ใช่ไหมเขาประกอบกับอะไรมหากุศลจิตซึ่งทำหนึ่งหน้าที่คือชาวนะประกอบกับโลกุตตรจิตก็หน้าที่เดียวเพราะฉะนั้นวิรติเจตสิก3จึงทำได้หน้าที่เดียวเท่านั้นคือชาวนะกิจแต่เนื่องจากว่าถ้าเราจะดูนะคะก็คื อวิธีการดูก็คือว่าถ้าเราจะดูด้วยเทคนิควิธีการจำอกุศลเจตสิกเนี่ยนะคะเขาอยู่ในอกุศลจิต12ซึ่งอกุศลจิต12เนี่ยเขาต้องเกิดในชวนะใช่ไหมเขาอยู่กลุ่มไหนกามชวนะ29 12188ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชวนะ12188เกิดได้ตรงชวนะเท่านั้นส่วนวิรติไปประกอบกับมกุ8โลกุตระจิต8เนี่ยอยู่ในกลุ่มอะไรคะอยู่ทั้งกลุ่มชวนกามชวนะก็มีตอนประกอบกับมกุ8นี่ในกามชวนะถ้าตอนประกอบกับโลกุตระจิต8อยู่ในกลุ่มของอัปปนาชวนะก็คือทำหน้าที่เป็นชวนะนั่นเองเราดูการประกอบเขาในจิตนะคะว่าเป็นจิตดวงไหนแล้วจิตนั้นทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะคะกลุ่ม2เจตสิกที่ทำหน้าที่4อย่างคืออัปปมัญญา2 4อย่างนี้คือปะพะจุชะใช่ไหมอัปปมัญญาเนี่ยประกอบอยู่ในจิตกี่ดวง28ดวงคือมกุ8มกิ8 16ดวงแล้วใช่ไหมแล้วก็ในรูปาวจรปฐมฌานจิต3ทุติยฌานจิตอีก3ตติจตุอีกอย่างละ3เฉพาะในฌานจิตนี้อีก12ดวงรวมเป็น28ดวงอัปปมัญญาเจตสิกจะทำหน้าที่ปะพะจุได้ก็หมายความว่าขณะนั้นเขาจะต้องประกอบกับอะไรกับมกุ8หรือเปล่าไม่ใช่มกุ8ทำได้แต่ชวนะมกิ8ก็ทำได้แต่ชวนะแสดงว่าขณะนั้นเขากำลังประกอบอยู่ในรูปาวจรวิบาก4ดวงนั่นเองซึ่งทำได้3หน้าที่คือปะพะจุและอัปปมัญญา2ทำหน้าที่ชวนะขณะเขาประกอบกับอะไรก็คือมกุ8มกิ8ถูกไหมแล้วก็รูปกุศลจิตดวงที่1 2 3 4นักศึกษามีปรมัตถธรรมก็ดูไปด้วยนะคะแล้วก็รูปกิริยาจิตดวงที่1 2 3 4เพราะว่าฌานที่1ถึงฌานที่4นะคะยังมีอัปปมัญญาอยู่แล้วก็จิตกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มก็เป็นทำหน้าที่ชาวนะกิจทั้งหมดโดยที่มกุ8มกิ8เป็นกามชาวนะส่วนรูปกุศล4รูปกิริยา4เป็นอัปปนาชาวนะกลุ่ม3เจตสิกที่ทำหน้าที่ได้5อย่างเลยมี21ดวงเยอะมากนะก็มีอะไรบ้างมีโสสา19ปัญญา1ฉันทะ1หน้าที่5อย่างคือปะพะจุ
ชะตถาจะสังเกตเห็นว่าเป็นหน้าที่ที่อยู่ที่เป็นหน้าที่ที่เป็นกิจแบบไหนทั่วไปทั้ง5กิจทั่วไป5กิจเลยเนาะก็แสดงว่าเจตสิกทั้ง21ดวงเนี่ยไม่ได้ประกอบอยู่ในอเหตุกะจิต18แน่นอนเลยเพราะไม่มีกิจเฉพาะเลยวิธีการดูง่ายนิดเดียวไม่มีกิจเฉพาะอยู่เลยใช่มั้ยคะทำได้แต่กิจทั่วไปเท่านั้นไอ้กิจ14มีกิจเฉพาะอยู่9กิจมีกิจทั่วไปอยู่5กิจกิจเฉพาะ9กิจคือ5กิจกลุ่ม5กิจแล้วก็อาสัมสันโวถูกไหมอาสัมสันโวอีก4 5บวก4 9กิจนักปราชญ์ก็ฝึกจำเนาะส่วน5กิจทั่วไปคือปะพะจุชะตะทานั่นเองถามว่า5กิจที่เจตสิกทำได้กลุ่มเนี้ยกลุ่มที่ทำได้5อย่างกับ5กิจของจิตเหมือนกันไหมจำไม่ได้ใช่ไหมต่างกันนะต่างกันเจตสิกที่ทำกิจได้ถึง5อย่างเนี่ยคือปะพะจุชะตถาแต่จิตที่ทำหน้าที่ได้5อย่างเราคิดถึงอะไรเราคิดถึงสันติอุเบกขาสันติ2ใช่ไหมอุเบกขาสันติ2ทำหน้าที่ได้มากที่สุดเลยเป็นพระเอกเลย5กิจคือปะพะจุสันตถานะต่างกันนะ5กิจของจิตและ5กิจของเจตสิกคือการเรียนอาจารย์ก็อยากไม่อยากให้แบบมันนั่งท่องจำอย่างเดียวเราสามารถที่จะเชื่อมโยงก็ได้เปรียบเทียบก็ได้อะไรเงี้ยนะว่าใช่ต่างกันที่สันติกับอันนั้นปะพะจุสันตถาใช่ไหมคะตรงนี้ปะพะจุชะตถาใช่ต่างกันที่สันและชวนะใช่ทีนี้วิธีการจำก็คือถ้าเป็นอุเบกขาสันติใช่ไหมชื่อเขาก็มีคำว่าสันติอยู่เพราะฉะนั้นเขาต้องทำสันติระนาคิดได้ใช่ไหมคะส่วนตถาทำได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจตสิกมันจะเป็นชะตถาแต่ถ้าเป็นจิตมันจะเป็นสันติตถาเนาะเราเรียนแล้วเราสามารถขยายไอ้ความรู้เราเชื่อมโยงได้เปรียบเทียบได้วิเคราะห์ได้ไม่ใช่จำอย่างเดียวนะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นนะแล้วเราก็จะได้จำได้เจตสิกที่ทำหน้าที่6อย่างมีดวงเดียวคือปีติเจตสิกเนาะจะไม่ลงรายละเอียดแล้วดีกว่าเนาะหน้าที่ที่เขาทำได้คือปะพะจุมีปะพะจุสันติชวนะและตัฏฐาจะเห็นว่า6กิจเรามาวิเคราะห์กันดีกว่า6กิจเนี้ยเป็นกิจเฉพาะกี่กิจกิจ1กิจอาจารย์ค่ะคือสันติระนาคิดค่ะใช่โอ้เราเริ่มจําได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเก้ากิจเฉพาะเอาก็สันติเป็นกิจเฉพาะเขาทําหน้าที่ปีติเจตสิกทําหน้าที่สันติได้ถ้าเรารู้ลึกเข้าไปอีกมองผ่านทะลุเข้าไปอีกแสดงว่าปีติเจตสิกขณะนั้นกําลังประกอบกับอะไรจิตดวงไหนจึงไปทําหน้าที่สันติได้โสมนัสสันติค่ะอาจารย์ดวงเดียวเหรอดวงเดียวใช่เนาะสันติอยู่ตรงนั้นโอเคเขาประกอบได้กับโสมนัสสันติกับหสิใช่ไหมแต่โสมนัสสันติจึงจะทำหน้าที่สันติได้หสิเขาทำหน้าที่ชาวนะเห็นไหมพอเรามองปุ๊บเรามองลึกเข้าไปได้เลยวิเคราะห์เข้าไปได้ลึกเลยสรุปแล้วก็คือปีติเจตสิกทำกิจเฉพาะได้เพียงกิจเดียวคือสันตินอกนั้นเป็นกิจทั่วไปปะพะจุชะตถา5กิจเฉพาะ5กิจทั่วไป
กลุ่มที่ห้าเจตสิกที่ทำหน้าที่เจ็ดอย่างคือวิริยะเจตสิกทำได้เจ็ดอย่างปะพะจุอาโวชะตัทธาเป็นกิจเฉพาะอยู่สองกิจด้วยกันคืออาและโวนอกนั้นเป็นกิจทั่วไปคือปะพะจุชะตัทธานะทีนี้ค่ะอาจารย์ถามว่าเอ๊ะแล้ววิริยะเจตสิกที่เขาทำอากับทำโวเนี่ยขณะนั้นวิริยะเจตสิกประกอบกับจิตดวงไหนมโนค่ะอาจารย์มโนทวาราวัชนะจิตใช่เพราะอะไรเพราะว่าปัญจเขาไม่ได้ปัญจทวาราวัชนะจิตเขาไม่ได้ประกอบมันอยู่ในกลุ่มอวิริยะจิตสิบหกถูกไหมค่ะขณะนั้นเขากำลังประกอบกับมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งซึ่งทำกิจได้สองกิจคืออาและโวโอ้มองทะลุได้อย่างนี้เยี่ยมแล้วค่ะเอาโอเคอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่เป็นไรคือในกิจเจ็ดกิจที่วิริยะเจตสิกทำได้ใช่ไหมคะมีอากับโวเนี่ยเป็นกิจเฉพาะกิจเฉพาะหาได้อยู่ในอะเหตุกะจิต18เท่านั้นแสดงว่าขณะนั้นวิรติเจตสิกกำลังประกอบกับจิตดวงไหนจึงทำกิจเฉพาะนั้นได้ก็มีผู้ตอบมาว่ามโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งขณะที่วิรติเจตสิกประกอบกับจิตดวงนี้ซึ่งจิตดวงนี้ทำหน้าที่อาและโวถูกไหมฮะเขาทำได้สองหน้าที่ใช่ไหมขออนุญาตครับอาจารย์วิริยะเจตสิกป่ะครับวิริยะเจตสิกค่ะประกอบกับมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งถูกไหมอาจารย์พูดผิดเลยค่ะนะเนี่ยเราพอเรามองปุ๊บไม่ใช่จากแต่ท่องอุ้ยจะจำยังไงจะเอาตัวไหนขึ้นหน้าเราท่องแล้วก็ท่องนะฮะแต่ว่าเราสามารถมองทะลุเข้าไปได้เลยอะว่าเขาได้ตรงนี้เพราะอะไรเขาได้ตรงนั้นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะสนุกขึ้นเรามาดูกลุ่มที่6นะคะกลุ่มที่เจตสิกประกอบกับกิจได้ถึง9กิจด้วยกันมี3ดวงวิตกวิจารอธิโมกที่อาจารย์อธิบายเมื่อวานนี้ว่าเขาทำได้ตั้ง9กิจหายไป5กิจ5กิจที่หายไปคือกิจทั้ง5นั่นเองคือกิจทั้ง5ที่ทวิเขาทำนั่นแหละถูกไหมเพราะอะไรเพราะวิตกวิจารอธิโมกเจตสิกเขาเว้นทวิสิบหมดเลยเจตสิกสามดวงนี้ไม่ประกอบกับทวิสิบวิธีการจำง่ายๆก็คือเมื่อไม่ประกอบกับทวิสิบกิจทั้ง5ในทวิสิบไม่มี14ลบ5ก็เลยเหลือ9เนาะแค่นี้นะเราก็ได้ละ9กิจทีนี้ถ้าถามว่าเอ้ยแล้ว9กิจเนี่ยเป็นกิจเฉพาะกี่กิจกิจทั่วไปกี่กิจทั่วไป5นะเฉพาะ4ครับใช่งั้นนี่เนี่ยกิจทั่วไปเรารู้ว่ามี5เขาทำได้9กิจใช่ไหมคะเรารู้ว่ากิจทั่วไปมี5แน่นอนก็เอา5 9ลบ5เหลือ44คือกิจเฉพาะกิจเฉพาะนั่นคืออาสัมสันโวกิจทั่วไปคือปะพะจุชาตถาเนี่ยนะคะวิธีคิดแบบค่ะอีกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าวิริยะเนี่ยเขาไม่ประกอบกับอวิริยะจิต16ดวงเอางี้ก่อนนะมีผู้สงสัยกลับมาที่วิริยะเจตสิกครั้งหนึ่งวิริยะประกอบได้ในจิตกี่ดวงคะ105ดวงใช่ไหมไม่ประกอบกับอวิริยะจิต16ดวงอวิริยะจิต16คืออะไรก็คืออเหตุกะจิต2แถวแรก
แล้วก็แถมปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งที่บอกว่าเป็นด้ามปืนอะจำได้ไหมเนี่ยนักศึกษาต้องเอาไว้ใช้ได้ใช้ตลอดทุกชั้นเลยวิริยะจิต16นั่นน่ะคือด้ามปืนเนาะนั่นแหละเว้นไป16ดวงเพราะฉะนั้นก็จะเหลือในอเหตุกะจิตก็จะเหลืออยู่2ดวงคือมโนทวารวัชนะจิต1กหัสสิถูกไหมขณะที่วิริยะประกอบกับมโนนั่นแหละเขาทำได้กี่กิจคะ2กิจคืออาและโวนะอาโวมาจากตรงนั้นแหละทีนี้ข้อที่ควรจำก็คืออะไรถ้าเมื่อไรเว้นอเหตุกะจิต18กิจเฉพาะจะหายไป9กิจถ้าเมื่อไรเว้นอเหตุกะวิบากจิต15แค่2แถวแรกนะกิจเฉพาะจะหายไป7กิจถ้าเว้นอวิริยะจิต16ดวงกิจเฉพาะก็จะหายไป7กิจถ้าเว้นทวิ10ไปกิจเฉพาะจะหายไปคือกลุ่ม5กิจโอเคนะหลักการจำ ทันไหม กลุ่มที่6กลุ่มสุดท้ายยังไม่สุดท้ายมี7คนเจตสิกที่ทำหน้าที่9กิจเราพูดไปแล้วมากลุ่มสุดท้ายเลยนะไม่มีอะไรแล้วกลุ่มสุดท้ายก็ทำหน้าที่14กิจก็คือสัพพะ7อันนี้ง่ายเพราะฉะนั้นเจตสิกที่ทำหน้าที่ได้มากที่สุดคือ14กิจมี7ดวงในขณะที่จิตทำหน้าที่ได้มากที่สุด5กิจมี2ดวงก็คือพระเอกของพระเอกเรื่องนี้ก็คืออุเบกขาสันติ2ทำได้5กิจเจตสิกที่ทำหน้าที่ได้1อย่างมี17ดวงคืออกุศลเจตสิก14วิรติเจตสิก3ทำหน้าที่ได้1อย่างคือชาวนะกิจแต่ฝ่ายจิตหน้าที่1อย่างมาเป็นกลุ่มใหญ่เลยต้อง68หรือ100ดวงแล้วก็ไปแยกกิจในนั้นออกซึ่งกิจในกลุ่ม68ดวงมีทั้งหมดกี่กิจเนี่ย1 6 7 8กิจเนี่ยคืออาวัชนะกิจและกลุ่ม5กิจ3แล้วก็ชาวนะนักศึกษาไปทวนดูอีกทีนะการทวนให้อันนี้ทีนี้เราจะเข้าสู่แล้วคาถาพิสดาร25นักศึกษาเปิดหนังสืออชวหน้า25สนุกมากเลยอะค่ะฐานโดยพิสดารเราจะได้รู้จักวิถีจิตหลายวิถีแล้วการรู้วิถีเหล่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะคะของการเรียนชั้นมัชฌิมตรีต่อไปเรามาดูคาถาแสดงฐานโดยพิสดารสนธิเอกังฉะทวังคังทวาวัชนังปัญจาทเยกังทเวโวโชฉะตถาทเวติจุตีติปัญจวีสติ
สนธิเอกังเราพอจะเดาออกมั้ยเอกังก็1เนาะสนธิก็คือปฏิสนธิฐานมี1ฉะผวังคังฉะก็แปลว่า6เขาบอกว่าผวังคฐานมี6ทวาวัชนังทวาก็แปลว่า2เนาะทวาวัชนังอาวัชนะฐานมี2ปัญจทเยกังเขาก็บอกว่าปัญจวิญญาณฐานมี1ทีนี้ผู้ที่ชำนาญภาษาเขาก็บอกว่าในบาลีนี้เขาไม่ได้แค่พูดถึงปัญจวิญญาณฐานมี1เท่านั้นเขาพูดถึงสัมปติชนะฐานและสันติรณะฐานด้วยนะคะเขาใช้คำว่าเป็นน่าจะเป็นคำสมาสหรืออะไรเนี่ยเขาใช้คำว่าอาทิตเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะรวมไปถึงนอกจากจะหมายถึงปัญจวิญญาณฐานมี1ก็จะหมายถึงสัมปติชนะฐานมี1สันติรณะฐานมี1ให้เราเข้าใจนี้นะชุเวโวโวทัพพนฐานทเวก็แปลว่า2โวทัพพนฐานมี2โชฉะฉะแปลว่า6โชมาจากเดาได้มั้ยฐานอะไรชาวนะฐานมี6ตัทธาทเวตัทธารมณฐานมี2นะจุติติจุติฐานมี3ติก็แปลว่า3ปัญจวีสติรวมเป็น25ฐานเราไปดูตะกี้นี้แปลโดยยกศัพท์นะคะเราไปดูแปลโดยอรรถะเขาก็บอกว่าปฏิสนธิมี1ฐานผวังคฐานมี6อาวัชนฐานมี2ปัญจวิญญาณฐานมี1เป็นที่ทำกิจของกิจ5กิจสัมปติชนฐานมี1สันติรณฐานมี1วอดทัพพนฐานมี2ชาวนฐานมี6ตถารมณฐานมี2จุติฐานมี3รวมเป็นฐาน25อย่าเพิ่งหนักใจนะอุ๊ยจะจำยังไงเนี่ยนะรวมกันได้25มั้ย14กิจ25ฐานโดยพิสดารก่อนหน้านี้เราเรียน14กิจแต่10ฐานใช่ไหมนั่นเราเป็นการเรียนเพียงแค่รู้ชื่อฐานเท่านั้นการเรียกชื่อฐานนั้นจิตนั้นทำกิจอะไรชื่อของฐานก็ตามก็ตามกิจนะคะยกเว้นกลุ่ม5กิจจะใช้ชื่อฐานเดียวกันว่าปัญจวิญญาณฐานทีนี้กิจ14ในฐานพิสดาร25จะละเอียดเข้าไปไม่ใช่เฉพาะการรู้ชื่อฐาน10เท่านั้นแต่จะบอกให้เรารู้อะไรรู้พิกัดเลยอ่ะรู้พิกัดหรือตำแหน่งของฐานนั้นน่ะว่าตั้งอยู่ตรงตำแหน่งไหนได้บ้างในวิถีจิตนะคะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าจิตที่ทำกิจในวิถีจิตเนี่ยเขาทำกิจตรงตำแหน่งไหนนั่นคือพิกัดของเขาในวิถีจิตที่เรากำลังจะเรียนฐานพิสดารเนี่ยคือพิกัดของการทำกิจในวิถีจิตนะคะการทำกิจบางอย่างก็ทำได้หลายหลายฐานนะคะเพราะว่าทำได้หลายหลายวิถีจิตถูกไหมเอาละเราจะเข้าสู่ฐานพิสดาร25กันวิถีจิต
ใช่เมื่อการทำกิจนั้นทำได้หลายหลายวิถีจิตเพราะฉะนั้นเขาก็มีพิกัดของการทำกิจนั้นหลายหลายฐานถูกไหมคะนี่ทำไมคือเป็นที่มาว่าฐานถึงมีถึง25ในขณะที่กิจมี10กิจเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำกิจในฐานไหนบ้างและในวิถีจิตไหนแต่ก่อนอื่นเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงเปิดคู่มืออีกนะคะหน้า24แบบอันนี้นะมันจะบางตัวเลขพอดีคือเรื่องการเรียนฐานพิสดารเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยเนาะที่เราจะต้องเข้าใจนะเข้าใจวิถีจิตเบื้องต้นอะไม่งั้นเรามานั่งจำตะโวชะโออาโวอะไรเนี่ยนะมันไม่ได้อะมันจำโดยไม่เข้าใจอะว่ามันตรงสรุปแล้วมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ลองมาทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะคะอาจารย์แชร์ในแชร์คือเราจะต้องมาทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนนะคะว่าการทำงานของจิตเนี่ยนะคะในแต่ละฐานเนี่ยเขาทำมาจากวิถีจิตไหนนะคะซึ่งการทำความเข้าใจเบื้องต้นตรงนี้ก็เป็นผลดีอ่ะนักศึกษาก็จะได้ใช้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเรียนชั้นมัธยมตรีด้วยนะคะแล้วก็มาทำความเข้าใจเรื่องฐานพิสดาร25ด้วยนะคะแต่ค่าณขณะนี้ค่าอาจารย์อธิบายไปอาจจะยังไม่ค่อยจะเข้าใจก็ฟังไว้ก่อนเนาะแล้วก็ทรงจำไว้นะคะทรงจำไว้เขาบอกว่าข้อควรจำนะเราเอาเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยถ้ามีการระบุตำแหน่งของปฏิสนธิฐานและจุติฐานนะคะทุกครั้งก็จะมีการกล่าวถึงปฏิสนธิจิตและจุติจิตด้วยใช่ไหมคะและจะต้องมีคำว่าในมรณาสันนวิถีเพราะใดเพราะการระบุตำแหน่งของปฏิสนธิฐานขณะทำปฏิสนธิกิจนั้นทำไมจะต้องระบุว่าในมรณาสันนวิถีเพราะการระบุตำแหน่งของปฏิสนธิตรงนี้นะในปฏิสนธิวิถีใช่ไหมตรงสีเหลืองเนี่ยทำปฏิสนธิกิจตรงนั้นก็เรียกว่าปฏิสนธิฐานนะคะขณะนั้นเนี่ยวิถีจิตนั้นก็อยู่ในวิถีจิตที่ชื่อว่าปฏิสนธิวิถีปฏิสนธิฐานตรงนี้เขาตั้งอยู่ระหว่างจุติจิตจิตดวงก่อนหน้าของเขานะคะของภพเก่านี่คือภพเก่าปฏิสนธิจิตคือภพใหม่อันนี้ปฏิสนธิจิตตั้งอยู่ระหว่างจุติจิตในภพเก่ากับภวังคจิตของภพใหม่ถูกไหมดังนั้นเมื่อเราจะพูดถึงปฏิสนธิฐานหรือจุติฐานทั้งหมดเนี่ยปฏิสนธิฐานและจุติฐานเราจะต้องมีคำว่าในมรณาสันนวิถีเพื่อขยายให้รู้ว่าเป็นจุติจิตของภพเก่าที่เกิดในมรณาสันนวิถีคือวิถีตายซึ่งเป็นวิถีสุดท้ายของภพชาติหรือกรณีจะระบุ
จุตะกี้เราระบุจุปฏิสนธิฐานหรือในกรณีระบุจุติฐานเรามาดูข้างล่างข้างล่างข้างล่างในมรณาสันนะวิถีใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าเราต้องการระบุฐานของจุติฐานในวิถีจิตจุติจิตนี้อยู่ระหว่างอะไรตถารมณะจิตกับปฏิสนธิจิตในภพใหม่ก็ต้องใช้คำว่าในมรณาสันนวิถีเพื่อให้รู้ว่าจุติจิตนั้นเกิดขึ้นอยู่ในวิถีนี้สรุปง่ายๆก็คือว่าต้องใส่คำว่ามรณาสันนวิถีเพื่อต้องการให้รู้ว่าจุติจิตดวงนั้นทำจุติกิจในมรณาสันนวิถีถ้ามีทวิปัญจวิญญาณจิต10สัมปติชนะจิตสันติรณะจิตโวฏฐัพพนะจิตจะต้องมีคำว่าในปัญจทวารวิถีเพราะอะไรเพราะเพื่อระบุให้ชัดเจนว่าจิตต่างๆเหล่านี้เขาทำหน้าที่อยู่ในปัญจทวารวิถีเท่านั้นจิตเหล่านี้จะไปทำหน้าที่ในวิถีจิตอื่นไม่ได้นะคะเราตกลงกันก่อนนะทำความเข้าใจกันก่อนในปัญจทวารวิถีเพื่อให้รู้ว่าทวิสิบสามสันโวจะต้องทำงานในปัญจทวารวิถีเท่านั้นไม่ไปทำงานในวิถีจิตอื่นนะคะทีนี้คำว่าวาระล่ะแปลว่าอะไรเดี๋ยวเราจะต้องเจอหลายคำแปลว่าคำว่าวาระวาระแปลว่าการสิ้นสุดของวิถีจิตเป็นความเข้าใจพื้นฐานนะคะในเรื่องของวิถีจิตในปัญจหรือมโนทวารวิถีนั้นมี3วาระวาระแปลว่าการสิ้นสุดของวิถีจิตนะคะถ้าในกรณีปัญจทวารวิถีวิถีนี้นะเราเห็นปอปาเราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าเป็นปัญจทวารวิถีแน่เลยเพราะว่าจิตดวงแรกของวิถีนี้คือปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งถูกไหมเมื่อกระแสผวังเกิดขึ้นและมีการตัดกระแสผวังที่ตรงนี้นะก็ขึ้นสู่วิถีจิตจิตดวงแรกของปัญจทวารวิถีคือปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งจะทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ใหม่ที่ได้รับหรือเป็นฝ่ายเปิดประตูต้อนรับอารมณ์นั่นเองจากนั้นทวิสิบนะคะทวิปัญจวิญญาณจิต10ดวงใดดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นสัมปติชนะกิจสันติรณะกิจโวฏฐัพพนะกิจก็ทำหน้าที่ตามลำดับมาแล้วก็เกิดชวนาจิต7ขณะเพื่อเสพอารมณ์และถ้าอารมณ์นั้นมีความแรงตถารมณะจิตจะเกิดขึ้น2ขณะและสิ้นสุดวิถีนี่สิ้นสุดวิถีลงสู่ภวังค์ตรงที่สิ้นสุดวิถีลงสู่ภวังค์เราจึงเรียกวิถีจิตนี้ว่าปัญจทวาราวิถีที่เป็นตถารมณะวาระนั่นเองดูตรงสิ้นสุดวิถีนะคะแล้วถ้ากรณีวิถีจิตนี้ไปไม่มีตัปทาเกิดขึ้น
ได้ไหมได้เพราะฉะนั้นวิถีจิตก็จะมาสิ้นสุดที่ชวนะ7ขณะถูกไหมฮะแล้วจึงลงสู่ภวังค์อ่ะนี่ตรงนี้นี่คือไม่มีตัพพานะพอ7ขณะปุ๊บก็ลงสู่ภวังค์เลยก็คือสิ้นสุดที่ชวนะถูกไหมฮะเมื่อสิ้นสุดที่ชวนะเราก็เลยเรียกเขาว่าชวนะวาระถูกไหมถ้าวิถีจิตนั้นไม่มีชวนะจิตล่ะได้ไหมได้รึปก็จะมาจบวิถีจิตที่โวฏฐัพพนะจิตไม่มีการเสพอารมณ์เกิดขึ้นแสดงว่าอารมณ์นั้นอาจจะอ่อนกำลังมากๆนะคะไม่สามารถจะขึ้นเสพอารมณ์ได้พอจบที่โวฏฐัพพนะก็ลงสู่ภวังค์เราก็จะเรียกวาระนี้ว่าโวฏฐัพพนะวาระนั่นเองเป็นการสิ้นสุดวิถีอันที่สองเนาะชวนะวาระอยู่ตรงนี้จบแล้วก็ลงภวังค์ถ้าเป็นโวฏฐัพพนะวาระวิถีก็คือโวดเกิดแต่โวดนะไม่ขึ้นสู่ชวนะเนื่องจากว่าอารมณ์นั้นมีกำลังอ่อนแล้วก็ลงสู่ภวังค์เลยนี่คือในปัญจทวารทีนี้ในมโนทวารก็เหมือนกันมีวาระเหมือนกันนะคะก็คือมโนทวาราวัชนะจิตนะเปิดรับอารมณ์ทางใจแล้วก็เสพอารมณ์เลยใช่ไหมคะเสพอารมณ์7ขณะเลยอารมณ์นั้นอาจจะเป็นกุศลอกุศลก็ได้ไม่มีจิตเหล่านี้เกิดขึ้นนะทวิสิบสัมสารโวทไม่มีจิตเหล่านี้เกิดได้ทางปัญจทวารเท่านั้นถ้าเป็นชวนาวาระก็เหมือนกันมโนทวารเปิดรับอารมณ์แล้วก็เข้าสู่ชวนะ7ขณะแล้วก็จบเลยลงภวังค์ถ้าเป็นโวทัพพนะล่ะความจริงในโวทัพพนะวาระเนี่ยเขาไม่เรียกนะคะในมโนทวารวิถีเพราะว่าเขาไม่เรียกอย่างนั้นเพราะเนื่องจากว่าตรงนี้ไม่ใช่โวทัพพนะเนาะเป็นมโนทวารมโนทวาราวัชนะจิตเป็นอาวัชนะแต่ลักษณะก็เหมือนกันคือขึ้นแต่มโนทวาราวัชนะจิตนะแล้วก็ไม่มีการเสพอารมณ์แล้วก็ลงภวังค์เลยเข้าใจเรื่องวาระแล้วนะคะตอนนี้เรื่องที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือวิถีจิตมีสองอันนี้เรารู้แล้วปัญจทวารวิถีคือความเป็นค่ะอะไรนะคะปัญจทวารวิถีคือความเป็นไปของจิตเจตสิกที่เกิดในทวาร5ค่ะวาระเหรอฮะวาระปกติมีในรูปแถวบนเป็นนอร์มอลทีนี้จากนอร์มอลเป็นเชื่อเป็นที่สุดเท่าไรทำไมจะต้องเด็กครับมาที่สุดแล้วเป็นชาวบ้านก็ได้อ๋อแล้วมาถึงนี่คนธรรมดาไม่รู้ที่สุดคำถามคือว่าตรงชวนะวาระทำไมจะต้องมี7ขณะใช่ไหมคะทำไมต้องเสพ7ครั้งแล้วถึงจะสิ้นสุดก็เป็นธรรมชาติของจิตอะค่ะที่จะต้องเสพทั้งหมดเนี่ย7ขณะด้วยกันจะบอก2ขณะแล้วจบไม่มี
ม่มีก็โอเคนะเป็นไปได้ใช่ไหมเป็นไปได้นะแต่ขอให้มันบางทีมันสามขณะสี่ขณะแล้วมันตัดพอดีเลยใช่ไหมเดี๋ยวเราจะอธิบายกันต่อไปนะคะว่าทำไมในปฏิสนธิคือคุณสงสัยว่าทำไมไม่ปฏิสนธิวิถีและจุติวิถีใช่ไหมมรณาสนะทำไมมีชวนะห้าขณะเดี๋ยวเราไปดูนะเพราะกำลังจิตของตอนนั้นน่ะมันกำลังอ่อนการรับอารมณ์เนี่ยอ่อนนะคะก็เลยทำให้มีชวนะไม่ครบเจ็ดขณะใช่เห็นด้วยค่ะขอย่าครับอาจารย์ค่ะขอย่าครับอาจารย์ขอย่าครับอาจารย์ครับด้านนี้ใช่ไหมคะครับขออนุญาตอาจารย์ครับเชิญค่ะจะถามอะไรนะคะขออนุญาตครับอาจารย์ครับค่ะในชาวนาวาระวิถีเนี่ยอติตัปภวังค์ต้องมีประมาณ 2-3 ใช่ไหมครับใช่แล้วก็วัฒนภาระจะมี 4-9 ใช่ไหมค่ะใช่นะคะนักศึกษาไปดูรายละเอียดพอดีอาจารย์แสดงคร่าวๆนะคะในหน้านี้จะมีเนี่ยด้านนี้นะคะข้างล่างเนาะเขาจะแสดงตีนะอติตะภวังค์อาจารย์จะไม่ได้เข้าไปรายละเอียดลึกตรงนั้นนะคะขอไม่เข้าไปดีกว่าเอาเท่าที่จำเป็น ไม่งั้นเดี๋ยวนักศึกษาก็จะเหมือนยิ่งขึ้นเนาะถึงไหนละ เขาก็อธิบายว่าวิถีจิตและวิถีมุตตจิตต่างกันยังไงวิถีจิตคือการเกิดขึ้นโดยลำดับติดต่อกันเป็นแถวของจิตและเจตสิกนะคะทีนี้วิถีมุตตจิตคือจิตที่พ้นจากความเป็นวิถีก็คือจิตที่เกิดขึ้นขณะที่เขาทำหน้าที่ปฏิสนธิกิจภวังคกิจจุติกิจสามกิจนี้ทำนอกวิถีส่วนจิตที่ทำหน้าที่ที่เหลืออีก14กิจจะทำหน้าที่อยู่ในวิถีจิตนะวันนี้เขาก็พูดถึงเรื่องของภวังค์นะคะก็พูดถึงเรื่องของภวังค์ภวังค์นั้นมีทั้งหมด4ชื่อด้วยกันคือพระตีนะทะพระดวงนี้คือมูลภวังค์ตีอติตะภวังค์นะภวังคจรณะทะภวังคุปัจเฉทะค่ะเราไปดูการทำงานของเขาในปัญจทวารวิถีเมื่อรูปารมณ์นะคะเนี่ยก่อนที่จะขึ้นสู่วิถีจิตที่ปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งนะคะภวังคจิตเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นและก็ทำหน้าที่ต่างกันดวงนี้ชื่อว่ามูลภวังค์
พระนะคะทำหน้าที่รักษาภพแล้วก็มีอติตะภวังเมื่อมีอารมณ์เริ่มมาปรากฏเช่นรูปารมณ์นะคะมาปรากฏที่จักขุประสาททำให้เกิดการเห็นเกิดขึ้นแล้วก็เกิดภวังคจรณะคือภวังสั่นสะเทือนนะคะเมื่อเกิดภวังสั่นสะเทือนภวังก่อนหน้านี้ก็เลยกลายเป็นอดีตภวังไปถูกไหมคะกลายเป็นอดีตภวังจึงเรียกเขาว่าอะตีตะภวังเมื่อภวังสั่นสะเทือนนะคะขณะนั้นอารมณ์ก็กระทบกับทวารและก็ดับลงก็เกิดภวังคุปัจเฉทะอารมณ์นั้นกระทบทวารแรงขึ้นภวังคุปัจเฉทะจะทำหน้าที่ตัดกระแสภวังทั้งหมดทิ้งอารมณ์เก่าที่ตรงคลังคะขณะของภวังคุปัจเฉทะในจิตหนึ่งดวงนะคะหนึ่งขณะจิตนั้นจะมีสามอนุขณะชื่อว่าอุปาทขณะเกิดขึ้นถีติขณะตั้งอยู่และพังคขณะขณะดับเพราะฉะนั้นภวังคจรณะจะตัดกระแสภวังตรงพังคขณะของตัวเองทิ้งอารมณ์เก่าณจุดนั้นนะคะทิ้งอารมณ์เก่าเพื่อที่จะรับอารมณ์ใหม่นะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าภวังคจิตเหล่านี้เขาก็มีการรับอารมณ์อยู่ตลอดเวลาแต่อารมณ์นั้นเป็นอารมณ์เก่าที่รับเอามาจากภพก่อนเดี๋ยวเราจะไปเข้าไปเรียนในเรื่องของอารัมมณสังคหะว่าเขารับอารมณ์อะไรแล้วก็เรียกเขาว่าอารมณ์เก่าตอนนี้มีอารมณ์ใหม่เข้ามานะคะปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งก็ทำหน้าที่ต้อนรับอารมณ์ใหม่ที่เข้ามาเพื่อขึ้นสู่วิถีจิตปัญจใช่ตอนนี้เรากำลังรับอารมณ์ใหม่ในภพปัจจุบันนะคะปัญจทวารวัชนะจิตจึงเป็นจิตดวงแรกนะคะของปัญจทวารวิถีนะคะหลังจากนั้นทวิสิบดวงใดดวงหนึ่งก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับลงขึ้นอยู่ว่าขณะนั้นเรากำลังเห็นหรือกำลังได้ยินหรือกำลังได้กลิ่นหรือกำลังรู้รสหรือกำลังรู้กระทบนะสัมปติชนะจิตสองดวงดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อรับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายดับลงสันติรณะจิตก็เกิดขึ้นเพื่อไต่สวนอารมณ์แล้ววฏฐัพพนะก็ตัดสินอารมณ์โดยความเป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะคะแล้วก็เกิดชาวนะเจ็ดขณะเกิดขึ้นขนาดไต่สวนแล้วตัดสินแล้วแล้วเป็นไงฮะอกุศลแล้วก็ยังเกิดขึ้นเนาะบ่อยๆแสดงว่าอะไรแสดงว่าการไต่สวนตัดสินนั้นไม่ดีใช่ไหมเป็นการตัดสินที่ไม่ดีนะถ้ากรณีถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นในชวนะจิตทำไมถึงตัดสินไม่ดีล่ะทำไมคนสองคนเจออารมณ์เดียวกันอารมณ์เหมือนกันคนหนึ่งตัดสินเป็นกุศลอีกคนหนึ่งตัดสินเป็นอกุศลนักศึกษาจะได้ไปเรียนนะมันขึ้นอยู่กับการสะสมอ่ะแล้วก็เขาเรียกว่าปกตูปะนิสยปัจจัยในอดีตอ่ะเราทำไว้แบบไหนเราสะสมไว้แบบไหนเนี่ยเจออารมณ์แบบเนี้ยเราก็หงุดหงิดทุกทีเลยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้จิตที่ทำหน้าที่เสพอารมณ์ในปัญจทวารวิถีได้เนี่ยจะมีเฉพาะกามชวนะ29เท่านั้น12 1 8 8ถ้าเป็นตถารมณวาระก็จะเกิดตถา2ขณะเพื่อรับอารมณ์ต่อจากชวนะและสิ้นสุดวิถีลงสู่ภวังค์ถ้าเป็นชวนะวาระก็ไม่มีตถาเกิดขึ้นสิ้นสุดวิถีที่ชวนะและลงสู่ภวังค์
เนาะในมโนทวารวิถีเกิดได้ทั้งกามชวนะ29และอัปปนาชวนะ26นะคะค่ะใช่ค่ะนี่คือเขาเรียกว่าระบบของการทำหน้าที่ของจิตจะวิ่งเป็นแบบนี้ด้วยแพทเทิร์นแบบนี้ถามว่าทำไมวิ่งแพทเทิร์นอย่างนี้วิ่งไม่แพทเทิร์นอย่างอื่นไม่ได้ยังไงมันเป็นจิตตะนิยามเป็นธรรมชาติของจิตเขาจะมีระบบของการทำงานแบบนี้นะคะโวดเหรอฮะผวังผวังใช่จะคอยหน้าที่รักษาภพผวังก็ทำหน้าที่คอยรักษาภพชาติของเราตลอดเวลาขณะขึ้นสู่วิถีก็หยุดการทำงานขณะจบวิถีก็กลับมารักษาภพของเรารักษานามธรรมคือจิตของเราเนี่ยให้ดำรงอยู่ไงคะตีนี้ผวังขจิตดุผวังขจิตนี้จิตมีหน้าที่รู้อารมณ์ใช่ไหมคะก็หมายความว่าจิตทุกดวงต้องรู้อารมณ์อยู่เสมอไม่มีจิตดวงไหนไม่รู้อารมณ์แต่จะเป็นอารมณ์อะไรแล้วแต่ผวังขจิตก็รู้อารมณ์แต่รู้อารมณ์อะไรรู้อารมณ์เก่าที่รับมาจากภพก่อนเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องอารมณ์แล้วอารมณ์นี้ไม่มีใครรู้ได้ว่าแต่ละคนเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยรับอารมณ์แบบไหนมาอาจารย์คะค่ะขอคำถามหน่อยเราขอถามได้ค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวสักครู่นะคะนิดนึงเป็นอดีตเป็นพ่อเป็นอดีตใช้ที่จะใช้เป็นให้ใจใจพบใหม่อะไรนะคะคุณหมออีกทีค่ะคือว่าอารมณ์ที่เรารับไปอารมณ์ไหนพูดถึงอารมณ์ตรงไหนคะคนอารมณ์ที่เข้ามาเนี่ยแต่เราเห็นเนี่ยถ้าเราเห็นยังเห็นอยู่เนี่ยปัญจทวารก็ทำหน้าที่วิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่เมื่อไหร่เราเลิกเราไปฟังเสียงแต่ละนี่คือคนแทนเป็นโจทย์ที่แบบนี่แต่ทารามเนี่ยมันแบบรักก็จะเริ่มแต่มีตัวเวลาต่อไม่มีแล้วฮะมันก็ลงผวังแล้วถ้าเรายังเห็นอยู่มันก็ขึ้นวิถีจิตอยู่อย่างนั้นนะคะเชิญค่ะในห้องจะถามอะไรคะจะถามว่าที่อาจารย์สอนอยู่ตรงหน้าวิถีตรงนี้ค่ะเป็นเรียกว่าวิถีมุจจิตว่าจะอธิบายตรงคือสงสัยตรงว่าจิตที่พ้นจากความเป็นวิถีอะค่ะจะมีปฏิสนธิจิตผวังขจิตแล้วก็จุติจิตแสดงว่าตัวเทาๆอะค่ะก็คืออยู่นอกวิถีใช่แล้ววิถีจะนับตั้งแต่มโนกับปัญจถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่อันนี้ในปฏิสนธิวิถีใช่ไหมคะอาจารย์แบ่งเส้นเพื่อให้เห็นว่าอันนี้คือภพเก่านี่คือภพใหม่แต่จริงๆวิถีจิตขึ้นไหนขึ้นตั้งแต่ตรงมโนใช่ไหมวิถีจิตขึ้นตรงนี้ส่วนพวกนี้ทั้งหมดเป็นจิตนอกวิถีหมดเลยนะตั้งแต่จุติจิตปฏิสนธิจิตผวังคจิตพวกนี้เป็นจิตเรียกว่าจิตนอกวิถีนะคะค่ะอย่างนั้นหมายความว่าเราจะดูวิถีแล้วนับเริ่มเป็นในวิถีก็คือต้องดูที่มโนม้ากับตองใช่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะเขาทำหน้าที่เปิดรับอารมณ์มโนทวารวัชนะจิตก็เปิดรับอารมณ์ทาง
ทางใจปัญจก็เปิดรับอารมณ์ทางทวารทั้งห้าปัญจทวารใช่ถูกต้องนี่คือในวิถีค่ะแล้วคำว่าวิถีจิตเฉยๆอะค่ะที่แปลว่าคือการเกิดขึ้นโดยลำดับติดต่อกันเป็นแถวของจิตเจตสิกก็คืออธิบายแค่ว่าเขาเรียงอย่างนี้ให้ดูเหรอคะค่ะก็คือวิถีจิตก็คือเริ่มตั้งแต่ตรงนี้อะทั้งหมดเนี่ยคือวิถีจิตจนสิ้นสุดวิถีนะคะตรงปัญจทวารก็เหมือนกันนี่คำว่าวิถีจิตคือตรงไหนก็ตั้งแต่ดวงแรกเลยจนกระทั่งถึงตถาแล้วสิ้นสุดวิถีทั้งหมดคือวิถีจิตนะค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะใช่ค่ะค่ะใช่ส่งเข้าไปหาที่เป็นพอวางในระดับมือวางเลยวางเลยเป็นคดีอะไรคดีอะไรแล้วมาพอวางไม่ได้มาต่ออะไรเป็นไม่ได้ไม่จำเป็นใช่แต่ว่าอารมณ์คนละอารมณ์นะคนละอารมณ์นะไม่ใช่อารมณ์เดียวเดิมนะคะก็คือบางทีเราก็เห็นตัวนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะค่ะพอเรารู้ว่ามีอะไรเนี่ยอธิบายรู้เสร็จแล้วก็ใช่นี่ดีให้รู้เลยความใช่คืออาจารย์จะทวนนะคะก็คือคำถามก็คือว่าอย่างเช่นในปัญจทวารวิถีอะนะคะก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเป็นล้านๆวิถีใช่ไหมพอลงพวังเห็นรูปถ้ายังเป็นรูปเดิมก็เป็นอย่างนี้อาจจะไปเห็นรูปใหม่ก็ได้ก็เกิดวิถีอย่างนี้วิ่งจนกระทั่งสิ้นสุดวิถีทุกอย่างมันถูกสะสมเป็นอะไรอะเป็นสัญญาหมดอะนะเขาเรียกว่าสัญญาเป็นสัญญาหมดเพราะสัญญามีอยู่ในจิตทุกๆดวงอ่ะนะคะโอเคไหมคะตรงนี้มีใครจะถามอะไรไหมคือเอาความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าสู่การหาถามพิสดารแล้วแต่เราเข้าสู่การหาฐานโดยพิสดารเราก็มาสรุปกันอีกทีก็ได้นะดูอีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งในภาพนี้ของนักศึกษาก็จะหน้า25นะคะเรามาทำความเข้าใจไปทีละวิถีเลยนะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการย่อที่สุดแล้วเพราะว่ารายละเอียดจะต้องเรียนในชั้นมัชฌิมตรีนะวิธีจิตแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือวิธีจิตครั้งแรกของภพชาติชื่อว่าวิธีปฏิสนธินักศึกษาขีดตรงนี้เลยมาก็ได้ปึ๊ดเดี๋ยวนะคะขีดมาอย่างนี้จะได้แยกออกเนี่ยขีดเส้นเลยมาเลยนะจะได้ไม่ปนกันสามระบบใหญ่ๆปุ๊บแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแบ่งอย่างนี้อาจจะเรียกว่าเป็นแบ่งโดยการก็ได้นะเพราะวิถีปฏิสนธิเนี่ยเกิดขึ้นขณะปฏิสนธิการใช่ไหมแล้วส่วนปัญจทวารวิถีมโนวิถีที่เกิดขึ้นแบบมหาศาลอะก็เกิดในประวัติการจนกระทั่งมาถึงจุติวิถีจุติขณะที่เกิดจุติจิตเนี่ยก็เรียกว่าจุติการนะคะเรามาดูกันวิถีจิตปฏิสนวิถีปฏิสนธินะคะเป็นวิถีจิตที่เกิดครั้งแรกของภพชาตินะเ
แล้วก็อีกกลุ่มนึงแยกกลุ่มให้ดูก่อนอีกกลุ่มนึงคือปัญจมโนนะคะแล้วก็จะมีแยกวาระอย่างปัญจทวารวิถีมโนทวารวิถีแยกเป็นตัทธารมณวาระแยกเป็นชวนะวาระโวฏฐัปปนะวาระและกลุ่มสุดท้ายวิถีจุติก็เป็นได้ทั้งวิถีนี้เป็นได้ทั้งปัญจก็ได้ทางมโนก็ได้แต่แล้วก็ยังแยกออกเป็นตัทธารมณวาระและชวนะวาระวิถีตายนี่จะอาจจะตายทางตาก็ได้ตายทางหูก็ได้หรือตายทางมโนทวารขณะกำลังนึกคิดนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดกันเรามาพูดกันถึงวิถีปฏิสนธิก่อนเลยวิถีปฏิสนธิเนี่ยเกิดได้ทางมโนทวารวิถีเท่านั้นเกิดทางปัญจไม่ได้นะเป็นวิถีจิตของภพชาติวิถีจิตแรกของภพชาติหลังจากที่จุติจิตของภพเก่าดับลงในมรณาสัญญาวิถีปฏิสนธิจิตก็เกิดขึ้นเพื่อทำปฏิสนธิกิจสืบต่อภพใหม่ทันทีเมื่อปฏิสนธิจิตดวงนี้ดับลงก็จะลงสู่ภวังคจิต16ขณะ16ขณะนี่พัก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 มาเรื่อยถามว่าทำไมต้อง16ขณะเป็นจิตตนิยามเนาะจารย์ก็ไม่รู้ละก็บอกว่า16ขณะเมื่อขึ้นสู่เมื่อสิ้นสุดใช่ไหมคะ16ขณะก็จะขึ้นสู่มโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งทำหน้าที่อาวัชนะกิจพิจารณาอารมณ์ใหม่แล้วก็เกิดชวนะ5ขณะชวนะแรกของภพชาติจะมีเพียง5ขณะและเรียกชวนะนี้ว่าภวะนิกันติกะโลภชวนะคืออะไรคือความยินดีพอใจในภพชาติความยินดีพอใจในภาวะที่ตนได้รับเหมือนกันหมดนะคะไม่ว่าจะเกิดภพภูมิไหนจะต้องเกิดชวนะ ที่เรียกว่าพวันภวะนิกันติกะโลภะชวนะเสมอเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงบอกว่าตัณหาคือสมุทัยใช่ไหมเหตุเกิดนี่ไงพอเกิดขึ้นมาชวนะแรกเลยก็พึงพอใจกับภวะทันทีตอนสมัยเรียนอาจารย์ก็สงสัยนะเอ๊ะแล้วพวกสัตว์ในอบายอ่ะพวกที่เขาเกิดในอบายแล้วก็พอใจกับภวะเขาเหรอสงสัยไหมพวกเกิดเป็นหนอนเกิดเป็นเดรัจฉานเขาก็เกิดสภาวะแบบนี้เหรอมีความพึงพอใจในภาวะของตนอย่างนั้นเหรอเอาฝากนักศึกษาคิดดูแสดงว่าอวิชชามันปิดบังมากเลยนะอวิชชานี่มันเป็นตัวปิดบังจิตมากเลยทำให้พึงพอใจในภาวะนั้นพอใจที่จะมีอะไรอะเขาเรียกว่าอัตภาพของการเกิดขึ้นใหม่อ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตอนที่กำลังจะจุติใช่ไหมคะคือเป็นธรรมชาติของสัตว์โลกอ่ะขณะที่กำลังจะตายอ่ะใช่ไหมมันเหมือนภาวะกำลังจะสิ้นสุดลงอ่ะพอได้ภาวะเกิดใหม่ปุ๊บจะมีความยินดีทันทีเลยนี่คือสิ่งที่ตัวเองมองนะคะคิดอย่างนั้นทำไมสัตว์นาบานมันก็ยังยินดีเลยอ่ะมันลงไปเนี่ยนะคะมันจะต้องไปรับอะไรอ่ะรับวิบากอ่ะอกุศลวิบากยังมีความยินดีพอใจแสดงว่าอวิชชาปิดบังไว้เยอะเลยเนาะเอาเราไปต่อทีนี้พอวิถีจิตนี้ต้องเป็นวิถีจิตแรกจะต้องเป็นมโนทวารวิถีอย่างเดียวเท่านั้นเกิดขึ้นทางใจเกิดได้กี่ภพภูมิ30ภพภูมิเท่านั้น
30ภูมินี้คือ3คือภูมิที่มีจิตเว้นอสัญญสัตตภูมิภูมิที่ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกมีแต่รูปเนื่องจากว่าผู้ที่ทำปัญจมัชฌานสัญญาวิราคะภาวนามีความเห็นว่าจิตและเจตสิกนั่นแหละตัวทุกข์ก็เลยทำปัญจมัชฌานที่ไม่เอานามธรรมเหลือแต่รูปธรรมและไปเกิดในอสัญญาสัตตภูมิหรือที่ชาวบ้านเราพูดกันว่าพรมชั้นพรมลูกฟักแต่เขาไม่ได้เป็นฟักนะคะหมายความว่าถ้าเขาตายลงด้วยอิริยาบถไหนนะคะเขาก็จะไปเกิดในอสัญญาสัตตภูมิด้วยรูปของกายรูปนั้นแต่ไม่มีจิตไม่มีเจตสิกทีนี้ในประวัติการล่ะในประวัติการก็จะเกิดปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นสลับกับมโนทวารวิถีอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นถ้าเป็นตถารมณวาระเราก็เห็นไหมเขาก็สิ้นสุดที่ต่อๆนะคะตัทธาตัทธารมณวาระเนี่ยทางปัญจทวารวิถีวาระอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้จะต้องเกิดขึ้นด้วย3เงื่อนไขด้วยกันคืออารมณ์ที่ปรากฏนั้นต้องเป็นกามอารมณ์กามอารมณ์เป็นอย่างไรเราจะไปเรียนเรื่องในอารัมมณสังคหะจะต้องเกิดขึ้นกับกามบุคคลไม่เกิดกับฌานราภีบุคคลนะคะจะต้องเกิดในกามชวนะซึ่งมี29ดวงใดดวงหนึ่งนะคะจึงจะเกิดตัทธารมณวาระขึ้นได้ในมโนทวารวิถีก็เช่นเดียวกันตรงเมาม้านี่นะตัทธารมณวาระของเขาก็คือไปสิ้นสุดที่ตัทธารมณจิตนะคะดังนั้นตัทธารมณวาระจึงเกิดได้ทั้งปัญจและมโนวิถีจิตแบบนี้จะเกิดได้ในกามภูมิ11เท่านั้นนะคะภูมิที่ยังมีกามอารมณ์อยู่กามภูมิ11คืออะไรอบายภูมิ4มนุษยภูมิ1เทวภูมิ6ถ้าเป็นปัญจมโนราชวนะวาระราก็สิ้นสุดที่ชวนะแล้วก็ลงสู่ภวังค์ใช่มั้ยวาระแบบนี้เกิดในไหนเกิดในกามภูมิ11เนื่องจากไม่มีตัทธาเห็นไหมไม่มีตัทธานะสิ้นสุดที่ชวนะจึงเกิดได้ในกามภูมิ11รูปภูมิ15 1คือเว้น1นะก็คือเว้นอสัญญสัตตภูมินะคะเกิดในอรูปภูมิได้ไหมได้เฉพาะทางมโนทวารนะปัญจเกิดไม่ได้เนื่องจากอรูปภูมิเป็นภูมิไม่มีรูปดังนั้นจึงเกิดวิถีจิตทางใจได้เท่านั้นเขาก็สรุปว่าถ้าเป็นมโนทวารได้30ภูมิเลยถูกไหมเว้นอสัญญาสัตตภูมิแต่ถ้าเป็นปัญจทวารวิถีเกิดได้ที่กามภูมิ11รูปภูมิ15เว้นอสัญบรรทัดแรกนี่เป็นการพูดถึงภาพรวมใช่ไหมกามภูมิ11รูปภูมิ15เว้น1อรูปภูมิ4เฉพาะมโนอันนี้เป็นพูดถึงภาพรวมแล้วเขาก็มาแยกให้เราได้เห็นอีกทีว่าถ้าเป็นมโนทวารนะได้30ภูมินะอสัญเกิดไม่ได้แต่ถ้าเป็นปัญจเกิดได้เฉพาะกามภูมิ11รูปภูมิ15โอเคไหมอรูปเปิดไม่ได้เพราะไม่มีรูป
ทีนี้ถ้าปัญจทวารวิถีที่เป็นโวฏฐัพพนะตีก็จะเกิดขึ้นตี4ถึงตี9นะคะแล้วก็จะเกิดโวฏโวฏโวฏนะคะไม่ขึ้นสู่ชวนะจากนั้นก็ลงสู่ภวังค์ทันทีเลยแตกต่างกันที่1วาระแตกต่างกันตถารมณวาระใช่ไหมคะคือจิตที่สิ้นสุดวิถีแตกต่างกันแล้วแตกต่างกันที่ภพภูมิที่เกิดวิถีจิตแบบนี้ได้ถูกไหมถ้าเป็นตถารมณวาระภพภูมิที่จะเกิดวิถีจิตอย่าแบบนี้ได้จะต้องเป็นกามภูมิ11เท่านั้นเพราะมีตถาซึ่งบอกแล้วว่าตถารมณจิตจะเกิดได้กับกามบุคคลกามภูมิกามอารมณ์เท่านั้นแต่ถามว่าเนี่ยถ้าเป็นชวนวาระล่ะนี่เห็นมาไปเกิดได้มากขึ้นเกิดในรูปภูมิ15ได้อารูปภูมิเกิดได้ไหมได้รูปภูมิ15นี่เกิดได้ทั้งปัญจทั้งมโนนะแต่อารูปภูมิ4เกิดได้เฉพาะมโนทวารเท่านั้นเนื่องจากเป็นภูมิที่ไม่มีรูปถูกไหมจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับชวนะนั้นเป็นกุศลหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับตถาถ้าชวนะเป็นกุศลวาระไหนก็ดีค่ะวาระไหนก็ดีแต่ถ้าชวนะเป็นกุศลวาระตถาน่าจะดีนะเดี๋ยวโทษนะคะความเห็นของอาจารย์เนี่ยว่าถ้าชวนะคุณเป็นกุศลน่ะตถาดีไหมดีแสดงว่าอารมณ์ตอนนั้นนั้นเป็นอารมณ์ที่มีกำลังยิ่งถูกไหมมีกำลังยิ่งเลยถึงมีตถามารับอีก2ขณะอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์ที่แรงอารมณ์กุศลแรงดีไหมดีแต่ถ้าเป็นอกุศลตรงนี้อ่ะมันก็ไม่ดีโอ้โหอารมณ์แรงๆคุณก็บันทึกไว้ในจิตตลอดถูกไหมมันก็จะถูกสัญญาจำไว้พอตอนหลังคุณเจออารมณ์แบบนี้มันก็อกุศลเกิดถูกไหมทุกอารมณ์นั้นถูกบันทึกไว้หมดแหละในสัญญาเพราะฉะนั้นดีหรือไม่ดีขึ้นเกิดอยู่กับว่าตอนนั้นน่ะจิตเรามันเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นกุศลอะไรดีถ้าไม่ดีนี่ตาลาคุณจะรับจะตกดีตาบวชของดีถ้าบวชครับค่ะคือถ้าเป็นชวนาวาระก็ยังโอเคนะคะอารมณ์นั้นอาจไม่มีความแรงใช่ไหมคะก็เลยไม่มีตถามารับแต่ถ้าเป็นกุศลก็ดีใช่ไหมคะถ้าเกิดบ่อยๆแต่ถ้าเป็นวุฒัพพนาวาระนี่ไม่มีการเสพอารมณ์คืออารมณ์นั้นมีกำลังที่อ่อนมากนะคะจึงไม่เกิดชวนะจึงไม่มีชวนะเกิดขึ้นสุดท้ายจุดวิถีจุติล่ะเกิดขึ้นที่มรณาสันนวิถีซึ่งเกิดได้ทั้งปัญจทวารก็ได้มโนทวารก็ได้นะคะเขาเขียนว่าปัญจถ้าเป็นวิถีจุติเกิดทางปัญจทวารวิถีได้2วิถีเกิดทางมโนได้2วิถีเป็นตถารมณะหมายความว่าเราดูปัญจทวารวิถีก่อนที่ปัญจทวารวัชนะจิต1เกิดขึ้นเปิดรับอารมณ์แล้วก็วิ่งนะคะทำหน้าที่ไปตามลำดับและวิถีจิตสุดท้ายชวนะจะเกิดได้เพียง5ขณะเท่านั้นถ้าเป็นตถารมณวาระก็มีตถาเกิดขึ้นอีก2ขณะสิ้นสุดวิถีลงภวังค์แล้วจึงเกิดจุติจิตเกิดขึ้นซึ่งเป็นจิตสุดท้ายของภพชาติทีนี้ปัญจทวารวิถีอีกแบบหนึ่งล่ะตะกี้วิถีแรกนะ
กรณีเป็นตัฏฐารมณวาระโอเคนี่ก็มาลงตัฏฐาสองขณะเหมือนกันแต่ไม่ลงผวังไปลงที่จุติจิตเลยซึ่งเป็นจิตสุดท้ายของภพชาติเห็นไหมก็คือมรณาสันนวิถีทางปัญจทวารวิถีที่เป็นตัฏฐารมณวาระเกิดได้สองแบบก็ว่างั้นเถอะนะเกิดได้สองวิถีหรือสองแบบคือแบบที่จบที่ตัฏฐาแล้วลงผวังแล้วจึงจุติหรือแบบที่จบที่ตัฏฐาแล้วไม่ลงผวังไปที่จุติเลยโอเคนะมโนล่ะถ้าเป็นมรณาสันนวิถีตรงมโนทวารก็ลักษณะเดียวกันมโนอยู่ตรงนี้แล้วก็เสพชวนะ75ขณะลงตัฏฐาแล้วลงผวังถึงจะจุติหรือลงตถาไม่ลงผวังไปจุติก็กลายเป็นมโนทวารวิถี2วิถีที่เป็นตถารมณวาระโอเคไหมคุณหมอโอเคไหมคะอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะใช่ไหมคะคือเป็นตถารมณะแต่มี2แบบแบบหนึ่งคือมีผวังกับอีกแบบหนึ่งไม่มีผวังเอาสั้นๆเนาะถ้าเป็นชวนะล่ะเหมือนกันในทํานองเดียวกันวิถีจบวิถีจิตจบที่ชวนะ5ขณะถ้าเป็นแบบแรกลงผวังก่อนแล้วค่อยจุติถ้าเป็นอีกแบบนึงล่ะเป็นชวนะวาระเหมือนกันนะมีชวนะจบที่ชวนะแต่ไม่ลงสู่ผวังวิ่งไปที่จุติจิตเลยโอเคนะคะมันมีมันหาต้องไปเรียนรายละเอียดทีว่าแล้วทำไมบางครั้งถึงลงผวังบางครั้งถึงไม่ลงผวังจะมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วธรรมชาติจิตของเราฐานพิสดาร25เข้าสู่ฐานพิสดารแล้วนะตะกี้เรายังไม่ได้เข้าอะไรเลยนะคะเป็นการทำความเข้าใจเบื้องต้นเท่านั้นตอนนี้เราก็จะเข้าสู่ละฐานพิสดาร25จำแนกโดยวิถีเพื่อให้เรารู้ว่าตำแหน่งของฐานนั้นในวิถีจิตอยู่ตรงไหนเราก็จะรู้ตำแหน่งเขาละหลังจากที่เราชำนาญละเรามีความรู้เบื้องต้นเยอะละเพราะถ้าเราไม่รู้เบื้องต้นตรงนั้นนี่เราก็จะไม่เข้าใจนะคะก็จะเป็นการท่องไปจุพะตะทะปะอาตะอาวุ่นวายไปหมดปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฐานเท่านั้นเพราะปฏิสนธิจิตเกิดได้เพียงหนึ่งขณะในปฏิสนธิวิถีฐานนั้นชื่อว่าจุพะจุคือจุติจิตพะคือผวังก็หมายความว่าปฏิสนธิฐานใช่ไหมคะจะต้องเกิดขึ้นระหว่างจุติจิตในภพก่อนกับผวังคจิตในภพปัจจุบันเขาใช้สำนวนว่าปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฐานคือจุพะระหว่างจุติจิตกับผวังคจิตในมรณาสันนวิถีเห็นไหมเขาจะมีสำนวนในมรณาสันนวิถีคำว่าในมรณาสันนวิถีกำลังขยายอะไรคะขยายจุติจิตหรือขยายผวังคจิตขยายจุติค่ะอาจารย์ใช่ไหมกำลังขยายว่าจุติจิตดวงนี้เนี่ยเป็นจุติจิตในมรณาสันนวิถีนะในภพก่อนนี่ไงมรณาสันนวิถีส่วนผวังคจิตเนี่ยคือภพใหม่จบฐานแรกแล้วคือจุพะนะคะปฏิสนธิฐานแรกมีฐานเดียวคราวนี้เรามาสู่ผวังคฐานมีทั้งหมด6ฐานด้วยกันนะคะ
ก็คือมีจำนวนที่มากที่สุดแบบผู้วางจิตนั้นเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเลยเนาะยกเว้นขณะที่จิตขึ้นสู่วิถีจิตเท่านั้นนะคะขณะที่จิตขึ้นสู่วิถีจิตผวังคจิตก็จะหยุดทำงานชั่วคราวนะคะเรามาดูผวังคฐานแรกเลยของภพชาติอยู่ตรงฐานระหว่างปะแล้วก็อาคือระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตคือมโนทวารตัวนี้ที่เกิดต่อจากมรณาสันนะวิถีจนถึงภวะนิกันติกะโรภะชวนะวิถีจำนวนเขายาวเนาะเพราะฉะนั้นฐานแรกของภวังเกิดตรงนี้เป็นกลุ่มภวังที่เกิดขึ้น16ขณะด้วยกันนะถามว่าการขอถามหน่อยนะจุติจิตปฏิสนธิจิตภวังคจิตเนี่ยเป็นจิตเดียวกันไหมไม่ใช่เพราะก็จุติจิตเป็นจิตที่เป็นวิบากของภพก่อนใช่ไหมแต่ปฏิสนธิจิตและภวังคจิตตรงนี้เป็นวิบากจิต19ดวงดวงใดดวงหนึ่งของภพใหม่นะคะเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าเมื่อเกิดด้วยจิตดวงไหนจิตดวงนั้นก็จะทำหน้าที่ภวังค์และจุติด้วยต้องถือว่าในภพชาติเดียวกันนะคะในภพเดียวกันถูกไหมกรรมที่ต่อเนื่องมาไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่อยู่ในจิตนะคะกรรมนั้นมันเกิดด้วยปัจจัยปัจจัยต่างๆเมื่อปัจจัยพร้อมมันก็เกิดแต่ในเทรวาทของเรานะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากรรมเนี่ยนะมันเก็บอยู่ในภวังคจิตนะแล้วมันก็จะสืบต่อๆกันไปเพราะถ้าพูดอย่างนั้นแล้วมันหมายถึงสัสสตทิฏฐินะมันหมายถึงว่ามันมีอัตตาที่เที่ยงแล้วมันก็สืบไปพระพุทธศาสนาไม่ได้พูดถึงว่าอัตตานั้นมีไม่มีอัตตานั้นแบบเที่ยงไม่มีถ้าบางลัทธิเขาเชื่อว่าอัตตานี้เป็นการสืบทอดต่อไปทุกภพทุกชาติใช่ไหมคะเขาเรียกว่าสัจจทิฏฐิแรกนั่นคือมิจฉาทิฏฐิที่เห็นว่าอัตตานั้นเที่ยงมันมีลัทธิอยู่ลัทธิหนึ่งนะคะที่เชื่อเรื่องสัจจทิฏฐิเชื่อว่าอัตตานี้จะเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆทุกภพทุกชาติจนกระทั่งอัตตานั้นจะบริสุทธิ์และก็เข้าไปรวมอยู่กับปรมาตมันหรือพรหมมันซึ่งเป็นอัตตาสูงสุดคือพระเจ้าสูงสุดของเขานั่นคือความเชื่อของเขานะคะดูคิดว่าการที่ถึงต้องการหนึ่งวิธีวิญญาณเราจะไม่มีทางรู้ว่าป่านจะไปรู้ดีหรือไม่จะเป็นแล้วใช่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นที่มารวมกันได้เป็นแต่ทางที่เกี่ยวกับหลายใจ
ไม่ได้เพราะรัดนิ้วมือนึงเนี่ยนะคะคือวินาทีนึงอะแสงโกรธขณะคือ10ยกกำลัง12 10ยกกำลัง12แล้วเพราะจิตมันเร็วมากกว่าเราจะรู้ตัวนี่วิถีจิตมันเกิดเป็นล้านล้านวิถีแล้วปลายที่ตรงดวงเราอดีตภาวะเนี่ยมาจากโลกเก่าแต่เสร็จแล้วมันไม่เข้าใจเลยต้องจับแรกที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยที่เราพบพวกปลายเห็นปลายอารมณ์มาเช่าไปแล้วมันหายไปไหนไปรอชาติหน้ามันเป็นปัจจัยที่มันส่งผลมาเท่านั้นเองแต่ว่ามันแต่ละขณะไม่มีทางรู้อะไม่รู้ไม่มีทางรู้ไม่รู้เป็นล้านล้านขณะใช่แล้วก็ประวังไงประวังต้องเป็นล้านล้านขณะเป็นตัวใช่ค่ะเพราะจิตใช่ค่ะคุณหมอเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วมหาศาลกว่าเราจะรู้สึกตัวว่าโอ๊ยโทสะเราเกิดเนี่ยโอ้โหมันเกิดมาเป็นร้านร้านวิถีแล้วอะนะคะอะไรอย่างเงี้ยอืมนี่ภาวะที่เยอะที่สุดในโลกเอาเองมาละแต่ตัดที่จะทำที่จะเป็นที่นี้ภวังค่ะเดี๋ยวค่อยๆนะคะค่อยๆแล้วเดี๋ยวค่อยๆจะได้คลายความสงสัยไปเรื่อยๆนะคะนั่นคือภวังค์ฐานแรกของภพชาตินะอยู่ระหว่างปะอาคือปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตคราวนี้ภวังค์ฐานล่ะภวังค์ฐานที่อีก3ฐานจะเกิดขึ้นอยู่ในวิถีปกติเขาใช้คำว่าวิถีปกติก็คือปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีนะคะที่อยู่ในประวัติการนะคะเรามาดูฐานที่2ของภวังคฐานนะคะเกิดระหว่างตะอาคือระหว่างตถารมณจิตกับอาวัชนะจิตก็หมายความว่าตรงไหนเราก็ไล่ดูวิถีปุ๊บจบที่ตถาจบวิถีแล้วก็ลงสู่ภวังค์ใช่ไหมเขาหมายถึงฐานตรงนี้นะคะฐานตรงนี้เมื่อจบตถาแล้วลงภวังค์เพื่อที่จะรับอารมณ์ใหม่หรือเกิดวิถีจิตใหม่นั่นเองก็คือพูดง่ายๆว่าเกิดเมื่อสิ้นสุดวิถีเก่านะคะและก็รออารมณ์ที่จะขึ้นสู่วิถีจิตใหม่นั่นเองก็คือกลุ่มนี้นะคะใช่ค่ะเราดูตรงนี้ไงตะนี่คือตัทาใช่ไหมคะนี่ไงตัทาอาก็คือปะกะมะเพราะเขากำลังทำอะไรทำอาวัชนะกิจใช่ไหมไม่ว่าจะขึ้นสู่วิถีใหม่ที่ปัญจทวารหรือมโนทวารจิตสองดวงนี้กำลังเปิดรับอารมณ์ใหม่และทำอาวัชนะกิจจึงใช้คำว่าอานตะอานะทีนี้เรามาดูฐานที่3ของภวังคฐานนะคะในเราดูฐานที่2ทั้งมโนทวารก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นตถารมณวาระจบวิถีลงสู่ภวังแล้วก็รอขึ้นสู่วิถีจิตใหม่ที่อาวัชนะจิตดวงใดดวงหนึ่งฐานที่3เกิดในวิถีปกติเหมือนกันนะคะคือระหว่างชะอาก็เหมือนกันละค่ะชะก็คือชาวนะก็หมายความว่าจะต้องเป็นวิถีจิตที่สิ้นสุดวิถีที่ชาวนะจิตเห็นไหมคะวิถีก็วิ่งมาเรื่อยจบที่ชาวนะจิตสิ้นสุดวิถีลงสู่ภวังค์กลุ่มของภวังค์นี่คือฐานของภวังค์นะคะเพื่อที่จะรอขึ้นสู่วิถีจิตใหม่
ทางปัญจบ้างทางมโนบ้างนะคะฐานที่4อยู่ระหว่างเพราะฉะนั้นอาจารย์จะขอชี้ให้ดูอีกทีนะคะฐานที่3เนี่ยเราจะเห็นว่ากลุ่มของภวังค์เนี่ยหรือภวังคฐาเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อที่จะเชื่อมต่อชวนะจิตของวิถีเก่าที่สิ้นสุดลงกับวิถีจิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นปัญจทวารวิถีหรือมโนทวารวิถีก็ได้นะคะฐานที่4ที่เกิดในวิถีจิตปกติแต่เป็นโวฏฐัพพนวาระเรารู้ได้ยังไงว่าเป็นโวฏฐัพพนวาระเราก็ดูจากวิถีจิตที่วิ่งมาแล้วก็มีโวฏเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะขึ้นสู่ชวนะจิตได้ใช่ไหมเราจึงรู้ว่านี่คือโวฏฐัพพนวาระเมื่อไม่สามารถขึ้นสู่ชวนะได้ก็ลงภวังใช่ไหมเมื่อลงภวังนะคะเมื่อสิ้นสุดวิถีลงสู่ภวังนะคะเมื่อมีอารมณ์ใหม่มากระทบก็จะขึ้นสู่ปัญจทวารวิถีหรือมโนทวารวิถีใช่ไหมคะซึ่งทำหน้าที่อะไรอาวัชนะพิจารณาอารมณ์ใหม่นั้นฐานนี้จึงเป็นการเชื่อมต่อระหว่างโวฏฐัพพนจิตกับโวฏฐัพพนจิตที่สิ้นสุดวิถีนี้ในวิถีเก่ากับอาวัชนะจิตในระหว่างปัญจทวารวิถีที่เป็นโวฏฐัพพนวาระกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันก็ขยายความมานะว่าเมื่อเกิดปัญจทวารวิถีแล้วเนี่ยนะคะหมายถึงว่าวิถีจิตใหม่เนี่ยก็จะมีนะจะเกิดขึ้นติดต่อกันมาสามฐานนี้เกิดในวิถีปกติเหลืออีกสองวิถีสุดท้ายเกิดขึ้นในวิถีตายหรือในมรณาสันนวิถีนั่นเองการตายนั้นตายได้ทั้งปัญจทวารหรือมโนทวารก็ได้บางคนก็สงสัยไอ้ตายยังไงแล้วตายทางปัญจทวารเคยไหมคนที่ตายกระทันหันน่ะบางทีเขาเห็นภาพปุ๊บก็ไปเลยยังไม่ทันได้ลงสู่มโนจิตยังไม่ทันคิดแล้วมันคืออะไรอ่ะไปเลยนั่นแหละค่ะตายต่างปัญจทวารได้ยินเสียงตัวเองขณะสุดท้ายไหมล่ะถ้าได้ยินเสียงตัวเองขณะสุดท้ายใช่ไหมคะก็ตายทางโสตะทวารแล้วไปเลยยังไม่ทันได้ลงสู่ใจแต่ถ้าสามารถจะได้ลงสู่ใจนะอาจจะมีการนึกคิดพรึบผุดขึ้นมาในขณะนั้นก็ได้อ่ะนะตรงนั้นตอนนั้นก็เรียกว่าตายทางมโนทวารก็นี่หาลงสู่ใจไงนึกคิดอ่ะเช่นเช่นระเบิดปรมาณูลงปุ๊บเห็นภาพแล้วตัวเองเห็นภาพสุดท้ายลงสู่ใจทันทีด้วยความหวาดกลัวกลัวขึ้นมาไม่เคยค่ะตายทันทีใช่ตอนนั้นไม่รู้ตายทางปัญจหรือทางถ่ายมโนนะไม่แน่นะอาจจะปัญจคือ
คือเห็นภาพแล้วก็ไปเลยใช่ไหมคะวิถีจิตนั้นเกิดเป็นวิถีจิตสุดท้ายกำลังหนีเรามาดูนะคะผวังคฐานที่เกิดในวิถีตายตรงตะจุตะก็คือมาจากตัทธาระหว่างตัทธารมณจิตพอพูดถึงตัทธารมณจิตเราก็รู้แล้วล่ะตัทธารมณวาระแน่เลยสิ้นสุดวิถีตรงนี้กับจุติจิตในมรณาสนะวิถีที่เป็นตัทธารมณวาระก็หมายความว่าเป็นวิถีตายที่ลงผวังใช่ไหมคะมีผวังมาขั้นก่อนจะจุติจิตตะกี้เราคุยกันเรื่องของมรณาสนะวิถีซึ่งมี2แบบคือจะลงผวังก็ได้หรือไม่ลงผวังก็ได้แล้วลงสู่จุติเลยก็ได้ใช่ไหมคะคือหมายความว่าเมื่อจบวิถีแล้วมีผวังมาขั้นก่อนแล้วถึงจะลงสู่จุติหรือไม่มีผวังมาขั้นลงสู่จุติแต่ไอแบบไม่มีผวังมาขั้นเราก็ไม่ต้องมาแสดงตรงนี้เพราะมันไม่มีฐานผวังที่แสดงถูกไหมคะอันนี้บอกไม่ถูกเลือกไม่ได้นะค่ะทีนี้ฐานสุดท้ายนะคะก็เกิดในวิถีตายเหมือนกันนะคะตรงไหนตรงระหว่างชะกับจุคือระหว่างชวนะจิตกับจุติจิตในมรณาสนะวิถีที่เป็นชวนะวาระรู้ละจบที่ชวนะปุ๊บลงผวังก่อนแล้วเครื่องเกิดจุติจิตเกิดขึ้นดังนั้นผวังคจิตตรงนี้จึงเกิดขึ้น1ฐานมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ตรงนี้ด้วยนะคะสรุปผวังคฐาน6ฐานฐานแรกของภพชาตินะคะคือปะอาระหว่างปฏิสนธิกับอาวัชนะจิตฐานที่2 3 4 3ฐานนี้เกิดในวิถีปกติขึ้นอยู่กับว่าเป็นวาระอะไรเราจะเห็นนะคะว่าตัวแรกนี้แสดงอะไรแสดงวาระนะนี่วิธีการจำใช่ไหมแสดงวาระทั้งนั้นเลยตัทธารมณวาระชวนะวาระโวฏฐัพพนะวาระทำให้เรารู้ว่าผวังคฐานนี้จบที่ตัทธารมณจิตแล้วก็รอเพื่อจะขึ้นสู่วิถีใหม่ทางปัญจหรือมโนฐานนี้จบที่วิถีจิตสิ้นสุดที่ชวนะวาระลงสู่ผวังเพื่อรอรับอารมณ์ใหม่โดยปัญจหรือมโนทวารมาทำหน้าที่วิถีจิตใหม่ฐานนี้ผวังเกิดหลังจากสิ้นสุดที่โวฏฐัพพนะแล้วลงสู่ผวังเพื่อรอขึ้นสู่วิถีใหม่ดังนั้น3ฐานนี้คือผวังคฐานนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างวิถีจิตเก่าและรอขึ้นสู่วิถีจิตใหม่ผวังคฐานที่เชื่อมต่อระหว่างวิถีจิตเก่ากับระหว่างวิถีจิตเก่าที่สิ้นสุดลงกับวิถีจิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่สิ้นสุดลงกับวิถีจิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเขาใช้คำว่าอาหมายความว่าอาจจะเป็นปัญจทวารก็ได้มโนทวารก็ได้ถูกไหมคะเป็นจิตอาวัชนะจิตจ้า
แต่เรารู้ว่าอาวัชนะจิตมีกี่ดวงคะที่ทำหน้าที่นี้ได้2ดวงคือปัญจกับมโนใช่ไหมคะคราวนี้เขาก็พูดเป็นกลางๆว่าอาวัชนะจิตแหละนะเพราะเราไม่รู้ว่าวิถีจิตใหม่เนี่ยมันก็เป็นได้ทั้งปัญจทวารมโนทวารใช่ค่ะทีนี้วิถีจิตเก่าที่สิ้นสุดลงเราก็รู้เลยถ้าเป็นตะวิถีจิตเก่าที่สิ้นสุดลงต้องเป็นตถารมณจิตถ้าเป็นชะอาวิถีจิตเก่าที่สิ้นสุดลงต้องเป็นชาวนะจิตถ้าเป็นโวอาวิถีจิตเก่าที่สิ้นสุดลงต้องเป็นโวฏฐัพพนะจิตจำง่ายไหมสามวาระนี่ผมจำเองนะคุณหมอมีหลักการจำยังไงฮะชกราวายอะไรนะอะไรนะปาราก็ตบสตองตบ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 อาชกอาอ๋อว่ายนะว่ายอาหาวิธีจำกันก็แล้วกันลืมใช่ไหมครับลืมค่ะ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 เนี่ยพอนักศึกษาอภิธรรมพอเรียนอภิธรรมแล้วแบบจะมีความคิดสร้างสรรค์ในการจำแต่ละคนก็จะพยายามหาวิธีการจำนะคะที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยแบบจำยากบางทีก็จำเป็นตัวเลขเป็นชุดแบ่งชุดหนึ่งกี่ขยับก็ว่ากันไปคราวนี้ไอ้ตอนที่เป็นภวังคฐานที่5กับ6ก็เหมือนกันนะคะก็คือเห็นไหมเป็นตะกะชะถูกไหมแล้วก็ลงที่จุติเพราะฉะนั้นก็คือเป็นภวังค์ที่มาขั้นระหว่างตถารมณจิตและจุติจิตในตถารมณวิถีแล้วเรารู้ว่าเป็นปัญจได้ด้วยเพราะว่าอะไรถ้าจะนั่นนะมันเป็นมโนไม่ได้ขอโทษค่ะไม่เกี่ยวคราวนี้ถ้าเป็นชะจุเราก็จะรู้ล่ะว่าเป็นชวนะวาระใช่ไหมพอสิ้นสุดวิถีก็ลงสู่จุติอันนี้ก็เป็นอะไรคุณหมอตบจุชกจุเหรอโอเคมีนักศึกษาอยากจะถามอะไรไหมคะอาจารย์ว่าคงมึนกันแล้วล่ะมาถึงตรงนี้จะไปต่อไหวไหม เรามาแล้วคือปฏิสนธิฐานกับภวังคฐานเนาะโอเคงั้นเราทิ้งไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเนาะดีไหมไม่งั้นจะเดี๋ยวกลับมาเรื่องของคำถามเมื่อวานนี้นิดนึงน่าสนใจนะคำถามนี้นะมีอะไรจะถามไหมคะในเรื่องของถามนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ใช่วาระผสมกันจะมาอันนี้เกิดว่าปกติขึ้นมาบ้างเองนะครับได้แล้วทีนี้เวลาบนเรียนฟังเลคเชอร์เนี่ยแล้วแต่ว่าวิธีไหนหรือว่าวิธีที่เกิดปกติที่จะทำเกิดมากที่นั้นทีนี้เลยชั้นเรียนให้ว่าเป็นอย่างแต่พวกพี่แต่ว่าขอให้แค่จบแค่สมัยอายุนะทีนี้คนที่ทำไมใช่ทีนี้อาจารย์มีหลักให้จำอย่างนี้นะเนี่ยทำสรุปมาใ
เคยถามว่าข้อสอบเคยออกไหมเคยนะแต่นานมากแล้วล่ะแต่ก็ทำให้ดูอันนี้คือสรุปว่าพวังคฐานมี6ฐานเนาะวิธีการจำก็คือปฏิตะชะโวแล้วก็4อาตะชะ2จุคืออะไรนี่เรามาดูสิปฏิตะชะโวข้างหลัง 4R เลยใช่ไหมตะชะข้างหลังกี่จุก2จุกนี่วิธีจำนะ6ฐานของเขาจำได้ไหมปฏิตะชะโว 4R ด้านหลังเป็นยังไงตะชะ2จุกฐานที่1ภวังคฐานฐานที่1ระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตวิธีนี้ต้องเกิดในวิถีเกิดอย่างเดียวนะสำนวนเขาก็บอกว่าอัดเอาใหม่นะคะเกิดขึ้นในวิถีเกิดฐานที่1ระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตที่เกิดต่อจากมรณาสันนวิถีจนถึงภวะนิกันตะโรภชวนะวิถีสำนวนก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้วิถีปกติเกิดภวังคฐานเรารู้แล้วว่าได้3ฐานด้วยกัน2ฐานแรกจะเกิดในปัญจทวารวิถีและมโนวิถีได้นะคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นวาระอะไรแล้วก็ดูสิฐานที่2ระหว่างเรามาดูตถารมณวิถีตถารมณจิตกับอาวัชนะจิตถูกไหมในระหว่างตถารมณวิถีกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันฐานที่3ระหว่างชาวนะจิตกับอาวัชนะจิตในระหว่างชาวนะวาระวิถีนี่โยงลงมากับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันนี่สำนวนจะเป็นนี้นะฐานที่4จะเป็นปัญจทวารวิถีเท่านั้นเกิดทางมโนทวารวิถีไม่ได้ฐานที่4ระหว่างโวฏฐัพพนะจิตกับอาวัชนะจิตในระหว่างปัญจทวารวิถีที่เป็นโวฏฐัพพนะวาระกับวิถีจิตอื่นๆที่เกิดติดต่อกันทีนี้เราก็จะเห็นว่าข้างบนเขาไม่ต้องระบุว่าเป็นวิถีไหนถูกไหมในระหว่างจะวาระไหนบอกไปเลยตถาวาระหรือชวนะวาระไม่ต้องบอกวิถีแต่ในฐานนี้ในระหว่างปัญจทวารวิถีเขาระบุเพราะว่าอะไรเพราะเกิดได้แค่ปัญจทวารวิถีเท่านั้นฐานนี้จะเกิดในมโนทวารวิถีไม่ได้เพราะว่าในมโนทวารวิถีมีโวฏไหมไม่มีโวฏฐัพพนะวาระสี่ฐานแล้วนะฐานที่5ฐานที่6เกิดในวิถีตายทางปัญจหรือมโนก็ได้เราก็จะบอกว่าฐานที่4ระหว่างมาดูนี้ตถารมณจิตกับจุติจิตในมรณาสันนวิถีที่เป็นตถารมณวาระฐานที่6ระหว่างเราก็มาดูนี้ชาวนะจิต
กับจุติจิตในมรณาสันนวิถีที่เป็นชาวนะวาระนะคะไม่ต้องหาไม่ต้องเพียงแต่เราไม่ต้องไปบอกว่าวิถีเกิดวิถีปกติวิถีตายนะเพราะว่าอันนี้เพียงแต่แยกให้เห็นแยกให้เห็นเท่านั้นค่ะสรุปแล้วก็คือเกิด6ฐาน1 3 2ถูกไหม1 3 2ก็เผื่อไว้เนาะเผื่อจะมีการถามในข้อสอบสัมภาษณ์นะแล้วเราก็ต้องใช้สำนวนแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการท่องถามมาทำภาพอย่างนี้ออกมาสรุปทำให้ท่องง่ายขึ้นอ่ะใช่ไหมคะส่วนใหญ่ถ้าจะถามนะคะว่าก็จะถามเป็นข้อสอบสัมภาษณ์ซะมากกว่าผู้วางคำถามมีกี่ฐานให้เราจำแนกมามี6ฐานเราก็ต้องท่องด้วยสำนวนเนี่ยฐานที่ผวังคฐานมี6ฐานฐานที่1ระวางสำนวนแบบนี้ฐานที่2ระวางฐานที่3นี่เนี่ยค่ะนี่คือสำนวนที่สรุปออกมาให้แล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อสอบสัมภาษณ์นะแล้วก็มีคาถาฐานพิสดารที่ตะกี้นี้ค่ะนักศึกษาต้องจำทั้งบาลีและคำแปลเดี๋ยวจะให้การบ้านเข้าไปนะคะโอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะถึงผวังคาถาแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราค่อยมาต่อฐานที่เหลือกันทีนี้เมื่อวานนี้มีนักศึกษาถามคำถามหนึ่งมาว่าเดี๋ยวเรื่องถามมีใครจะถามอะไรไหมคะเงียบกันหมดได้ยินเสียงอาจารย์ใช่ไหมคะได้ยินค่ะอาจารย์ okay. แต่ยังไม่มีคำถามเพราะมึนอยู่ค่ะอาจารย์โอเคไม่เป็นไรคือให้รู้ว่าไม่ใช่เสียงอาจารย์เงียบหายไปแล้วแบบ เสียงหายไปโอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ไปเรื่อยๆค่อยๆทำความเข้าใจไปนะขอให้ทุกคนเรียนด้วยจิตใจที่เบิกบานและก็มีความสุขค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะค่ะทีนี้เมื่อวานนี้มีคำถามถามว่าอาจารย์ขอทวนคำถามอีกทีนะคำถามถามว่าผลจิตสี่เนี่ยเป็นจิตวิบากใช่ไหมฮะประเภทวิบากเราท่องกันว่ามรรคเป็นกุศลผลเป็นวิบากเป็นจิตประเภทวิบากทีนี้เราบอกว่าในชวนะเนี่ยนะจะเกิดได้เฉพาะกุศลอกุศลกิริยาจิตเท่านั้นมีคนก็สงสัยว่าทำไมถึงมีผลจิตเกิดขึ้นได้ผลจิตเกิดในกลุ่มไหนคะกลุ่มในกามอัปปนาชวนะอัปปนาชวนะใช่ไหมคะคือกลุ่มของฌานจิตที่เกิดขึ้นได้ในชวนะอัปปนาชวนะมีอะไร9 9 8หรือ40 9แรกคือมหาคตะกุศล9ที่2คือมหาคตะกิริยา8หรือ40คือมรรคจิต4ผลจิต4เห็นมั้ยมีผลอยู่ด้วยอ่ะซึ่งเป็นวิบากมีนักศึกษาตั้งข้อสังเกตว่าแล้วทำไมวิบากจิตถึงไปเกิดขึ้นได้ในชวนะแต่อาจารย์บอกว่าในชวนะจะเกิดได้เฉพาะกุศลอกุศลแล้วก็กิริยาจิตเท่านั้นถูกไหมคะมันมีซ่อนอยู่คือผลจิตสี่ซึ่งเป็นจิตวิบากเรามาดูมรรควิถีก่อนกรณีที่ผลจิตเกิดขึ้นได้เนี่ยก็เกิดขึ้นได้ในมรรควิถีมรรควิถีเกิดขึ้นทางมโนทวารใช่ไหมต้องเกิดขึ้นในใจแล้วก็มีปริอุนุโคมะภัพพะทั้งหมดกี่ขณะคะ3 4 5 6 7นี่ไง7ขณะ7ขณะชวนะ7ขณะนั่นเองนะคะแล้วก็เนี่ยปริอุนุโคก็เป็นจิตกลุ่มหนึ่งเป็นมหากุศลญาณสัมนะคะปริอุนุโคเนี่ยมหากุศลญาณสัม
ซึ่งมาทำหน้าที่ต่างๆในมรรควิถีเสร็จแล้วมรรคจิตก็จะเกิดขึ้น1ขณะแล้วก็มีผลจิตเกิดขึ้น2ขณะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เป็นกรณียกเว้นอย่างเดียวนะคะที่ผลจิตเนี่ยซึ่งเป็นวิบากจิตเนี่ยเกิดขึ้นได้ในชวนะเฉพาะในมรรควิถีเท่านั้นเนื่องจากว่าเมื่อมรรคเกิดขึ้นแล้วผลต้องเกิดขึ้นติดต่อกันทันทีไม่มีระหว่างขั้นเกิดด้วยอำนาจปัจจัยอะไรจะได้ไปเรียนในชั้นมหาเอกเช่นเกิดด้วยอำนาจของอนันตระปัจจัยสมนันตระปัจจัยเดี๋ยวขออภัยนะอาจารย์จำไม่ได้ทั้งหมดกี่ปัจจัยรู้สึกจะ 4-5 ปัจจัยนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมผลจิตจึงเกิดขึ้นได้ในชวนะและจะต้องเกิดติดต่อกับมรรคจิตเท่านั้นเพราะมีอำนาจปัจจัยที่ส่งผลอยู่ประมาณ 4-5 ปัจจัยนะการจำไม่ได้อดใจแล้วก็ไปรอเรียนตรงนั้นเนาะโอเคไหมคะได้ครับสาธุครับค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะคำถามก็เป็นคำถามที่ดีสงสัยไปล่วงหน้าถึงมหาเอกแล้วล่ะโอเคค่ะงั้นวันนี้เราก็คงจะจบเท่านี้ก่อนเนาะต่อฐานกันอาทิตย์หน้านะคะค่ะเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยนะคะพร้อมกันนะคะศึกษาอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้สอนแล้วในวันนี้จงเป็นพระว่าปัจจัยเป็นนิสัยตามให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างนี้จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานพระรู้อาภิญญาญาณวันนี้วันจันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพสาธุอนุโมทนานะคะนักศึกษาทุกคนนะคะอาทิตย์หน้าเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ